แล้วก็สำหรับช่วงเวลาต่อไปค่ะก็เป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งด้วยนะคะเป็นเนื้อหาที่คิดว่าจะตรงใจแล้วก็ตรงประสบการณ์สำหรับหลายๆท่านด้วยนะคะสำหรับหัวข้องานเสวนาชื่อความจริงที่ไม่เคยได้พูดน่าสนใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยได้พูดก็แปลว่าพวกเราไม่เคยได้ฟังนะคะขอมอบเวทีเสวนานี้ให้กับคุณโสภิตหวังวิวัฒนานะคะนักจัดรายการวิทยุจาก FM 96.5 อสมทชาวทันโลกแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณโสภิตด้วยค่ะสวัสดีค่ะเป็นเวทีที่ท้าทายมากนะคะแล้วก็น่าชื่นใจที่เห็นผู้คนที่อยู่ในห้องประชุมนี้กันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวที่กำลังเล็งว่าตัวเองจะนั่งตรงไหนดีนะคะค่ะเอาตรงนี้ละกันนะคะท่านที่ได้เห็นกำหนดการแล้วก็คงจะทราบว่าช่วงเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่เราจะคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องนึงเลยนะคะหลายท่านในห้องนี้คงจะได้มีโอกาสมีประสบการณ์ที่จะได้ดูแลผู้ป่วยนะคะเป็นคนใกล้ชิดคนที่รักหรือคนในครอบครัวก็ตามนอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็บางท่านอาจจะมีประสบการณ์ได้ส่งในช่วงเวลาจากลาด้วยนะคะแต่ว่าก็มีหลายเรื่องที่อาจจะมีเรื่องราวที่ยังไม่ได้บอกกล่าวกันอย่างเต็มที่หรือว่ายังมีเรื่องค้างๆอยู่ในใจนะคะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปเป็นเวลาที่เราจะได้เรียนรู้ทางลัดแล้วก็ได้มารับฟังประสบการณ์ตรงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ที่อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนการเดินทางครั้งสำคัญของชีวิตนะคะว่าเขาเจอเรื่องอะไรมาบ้างแล้วก็มีบทเรียนอะไรที่อยากจะส่งต่อมาให้กับพวกเราทุกคนได้เป็นประโยชน์ในการกลับไปเตรียมตัวของพวกเราเองด้วยนะคะเวทีในหัวข้อเรื่องความจริงที่ไม่เคยได้พูดขอต้อนรับวิทยากร3ท่านซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยกันที่นี่นะคะท่านแรกขอเรียนเชิญคุณหมอพรศักดิ์ผลเจริญสมบูรณ์ค่ะวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวดนะคะท่านที่2ค่ะดร.สุปรีกาญจนพิศาลนะอาจารย์ประจำศูนย์จิตปัญญามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็ท่านที่3ค่ะคุณเกื้อจิตแขรำพยาบาลวิชาชีพซึ่งได้ดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเรียกว่ามีประสบการณ์มาหลายอย่างที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะคะเรียนเชิญค่ะ3ท่านนี้มีประสบการณ์ตรงหลายครั้งนะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องด้วยซึ่งประสบการณ์ของท่านทั้ง3นี้ก็จะได้เป็นเวลาในการที่จะมาส่งผ่านต่อให้กับพวกเราได้เรียนรู้ทางลัดด้วยนะคะหัวข้อก็คือเรื่องความจริงที่ไม่เคยได้พูดอาจจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะว่าให้อาจารย์แบทนะคะดร.สุปรีเนี่ยได้ช่วยกรุณาเล่าประสบการณ์ที่ได้เคยผ่านพบมาแล้วก็มีภาวะอะไรเกิดขึ้นอย่างไรในช่วงเวลาช่วงสุดท้ายสำหรับบุคคลเป็นที่รักที่ได้จากไปนะคะเรียนเชิญอาจารย์แบทค่ะก็ขอแบบสวัสดีแบบยังเป็นทางการนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับก็แนะนำตัวอีกรอบครับผมชื่อสุปรีกนพิศาลชื่อเล่นชื่อแบทนะครับเรียกสั้นๆเดี๋ยวสั้นชื่อเล่นกันก็ได้นะครับถ้าเกิดเจอกันทักทายข้างนอกนะครับก็ตอนนี้แบบปัจจุบันผมเป็นอาจารย์อยู่ที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครับคือเล่าเท้าความก่อนว่าที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาเราทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับนำพาแบบผู้เรียนให้กลับมาแบบสำรวจด้านภาวะจิตใจของตัวเองครับแล้วก็เรามีอยู่เป็นรายวิชาอยู่กับแขนงหนึ่งเรียนเกี่ยวกับชีวิตและความตายแล้วก็เราจะมีการพานักศึกษาลงไปเยี่ยมดูแลผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งผมก็ทำโครงการเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมาร่วม10ปีแล้วครับตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับคือโดยส่วนตัวนี่นะครับคือเล่าเท้าความนิดนึงว่าผมสนใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตั้งแต่สมัยผมอายุ14ปีครับตอนนั้นแบบคุณย่าชวดป่วยเป็นแบบมะเร็งระยะท้ายแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตนี่ผมอยู่ในแบบช่วงเวลานั้นตอนนั้นคุณย่าทวดบอกกับผมว่าให้ผมพากลับบ้านหน่อย
แต่ด้วยความที่ผมเป็นเด็กอายุ14เนี่ยครับผมไม่สามารถตัดใจได้เพราะว่ายังมีญาติผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีลูกๆของแบบคุณย่าช่วยอยู่อีกเยอะนะครับแต่มันเป็นความที่ผมรู้สึกว่าฝังใจมากนะครับเพราะว่าแบบว่าภาวะสุดท้ายหายแบบคุณย่าช่วยแบบยื่นมือแบบมาจับครับแล้วก็บอกว่าไม่มีใครฟังแบบแกเลยมีผมเป็นหลานอยู่คนเดียวเนี่ยที่ยังแบบนั่งฟังแกอยู่ช่วยพูดกับแบบลูกๆแกได้ไหมว่าให้พาแกกลับบ้านผมก็พยายามพูดกับพวกคุณลุงคุณป้านะครับแต่ว่าก็ไม่สำเร็จสุดท้ายแกก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับจนแบบเวลาผ่านมานี่ผมได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อครับเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับตอนปี2543คุณพ่อผมตรวจเจอว่าเป็นแบบมะเร็งตับระยะที่2ค่อนระยะ3นะครับเป็นระยะ2ปลายเรียกว่า 2.8 ก็ได้นะฮะกำลังจะเข้า3อยู่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยครับถ้าเป็นการประเมินของทางแพทย์แบบเฉพาะด้านบอกว่าคุณพ่อผมจะมีเวลาอยู่ได้ไม่เกิน3ปีนะครับแต่จากวันนั้นที่หมอแบบประเมินมาจนถึงแบบวันนี้นี้คุณพ่อผมเพิ่งเสียไปวันที่1กุมภาพันธ์ของปีนี้ครับก็อยู่มาทั้งหมด17ปีนะครับเกินกว่าที่หมอประเมินมากนะครับก็เรื่องของการดูแลก็จะเป็นมีทั้งดูแลทั้งแผนปัจจุบันนะครับทั้งออกกําลังกายทั้งเรื่องการแบบควบคุมแบบอาหารนะครับตอนที่ดูแลคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็ค่อนข้างจะมีวินัยในตัวเองดีนะครับคือแกเป็นคนที่แบบตื่นเช้ามาก็ออกกําลังกายแบบทุกวันแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิคือเดินจงกรม15นาทีนั่งสมาธิ15นาทีทุกวันแล้วก็แบบเข้านอนเป็นเวลาแบบตอน 4:00 นตื่น 6:00 นเช้านะครับแต่ว่าเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นความหนักใจของผมที่สุดคือตอนช่วงหลังจากปีใหม่ของปีนี้ครับคือปกติเราจะเห็นคุณพ่อแบบยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะปกติยังไม่ค่อยซุดแต่จะมาซุดหนักๆตอนช่วงเดือนสุดท้ายก่อนที่แบบคุณพ่อจะเสียชีวิตนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ญาติหลายคนแบบพี่น้องของคุณพ่อมีทั้งหมด10คนพ่อผมเป็นคนที่2ญาติของพ่อนี่ตัดสินใจบอกว่าให้พาคุณพ่อเข้าไปรักษาตัวแบบที่โรงพยาบาลแต่ตัวคุณพ่อเองเนี่ยแกเคยแบบสั่งเสียไว้ว่าถ้าเป็นยังไงแกขอเสียชีวิตที่บ้านแล้วก็ได้เขียนตัวแบบ living will สมุดเบาใจครับผมชวนคุณพ่อทำสมุดเบาใจเดี๋ยวอาจจะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีนะครับก็ในนั้นก็เขียนแบบระบุชัดเจนเลยว่าอยากเสียชีวิตที่บ้านไม่อยากถูกเจาะคอไม่เอาแบบการรักษาที่แบบว่าจะต้องทรมานกับร่างกายแกนะแต่วันที่แบบคุณแม่ผมตัดสินใจส่งคุณพ่อเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยแบบวินาทีแรกเลยหมอบอกว่าจำเป็นจะต้องเจาะช่องท้องคุณพ่อผมบอกว่าขอเลยได้ไหมถ้าเกิดเขาแบบขับถ่ายหรือว่าเขามีปัญหามากขอเขากลับบ้านเถอะเขาอยากกลับไปเสียชีวิตที่บ้านนะครับแต่ว่าแบบสุดท้ายแบบช่วงนั้นผมไปทำงานต่างจังหวัดอยู่แบบ2วันกลับมามาเจอแบบคุณพ่อต่อสายยางแบบที่ท้องแล้วก็ถามพ่อผมยังมีสติอยู่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าแบบพี่น้องรวมถึงแม่เนี่ยแบบไม่ยอมอยากจะให้เยื้อแกไว้นะครับช่วงที่ผมนอนเฝ้าคุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยครับก็ได้ถามพ่อตรงๆว่าพ่อยังมีอะไรที่เป็นเรื่องแบบอึดอัดใจอีกไหมแกบอกว่าเรื่องสุดท้ายของแกเลยคือแกอยากกลับไปเสียชีวิตที่บ้านตอนนั้นเป็นเรื่องแบบอึดอัดมากว่าเราจะสื่อสารกับญาติพี่น้องยังไงโดยเฉพาะบ้านผมนี่เป็นคนจีนการพูดเรื่องความตายเป็นเรื่องที่อัปมงคลมากนะครับถามอาจารย์แบดเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงระหว่างการเตรียมความเข้าใจกับคุณพ่อซึ่งดูเหมือนท่านเนี่ยรับดีแล้วก็ยังได้ทำการแสดงเจตจำนงในช่วงสุดท้ายไปแล้วเนี่ยได้พูดคุยกับคุณแม่หรือว่ากับพี่น้องคนอื่นในครอบครัวเพิ่มเติมระหว่างนั้นไหมคะก่อนช่วงสุดท้ายจนกระทั่งนำสู่ตอนที่เข้าโรงพยาบาลนะจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปแบบ1ปีก่อนหน้าคุณพ่อเสียชีวิตนี่ครับนะครับตอนนั้นผมเขียนแบบสมุดเบาใจของแบบตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วโดยแบบที่บ้านผมนี่เขาแบบรับรู้ว่าผมสนใจแบบเรื่องพวกนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยนักศึกษาคือไม่ว่าจะเป็นแบบงานกิจกรรมนักศึกษาหรือตัววิทยานิพนธ์ที่ผมเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกเองก็มาด้านเกี่ยวกับเรื่องแบบความตายนะครับ
ทีนี้ก็แต่พอจะเอาเรื่องแบบสมุดเบาใจลงไปคุยเนี่ยเป็นความแบบยากลำบากมากเนื่องด้วยเป็นบ้านคนจีนก็จะปฏิเสธเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มงคลนะครับแบบเรียกว่าแบบไล่เลยโกรธเลยได้ซ้ำอย่างเงี้ยครับกับคุณแม่ก็ยังไม่ได้คุยกับคุณแม่เนี่ยครับพยายามคุยมากแม่ผมเนี่ยโดยแบบวิชาชีพนี่เป็นพยาบาลอยู่ในห้องผ่าตัดนะครับครับซึ่งแม่จะเข้าใจแบบว่าอาการเป็นไปของโรคดีมากแต่พอเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวคุณพ่อที่เป็นคนรักของคุณแม่เนี่ยนะครับเป็นช่วงสภาวะที่เหมือนแม่แกช็อตไปดื้อๆแบบตัดสินใจไม่ได้ลังเลทำอะไรไม่ถูกทั้งที่ปกติแม่ผมแกจะเป็นคนทำอะไรแบบรวดเร็วว่องไวแต่พอเป็นเรื่องคุณพ่อนี่เหมือนคุยแล้วแบงค์ไปเลยคุยแล้วก็นิ่งเอายังไงดีแบบแม่จะเอายังไงดีนะจะเอาไงกับพ่อดีก็จะพูดเหมือนคนพูดกับตัวเองอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นอาจจะต้องคุยกับคุณพ่อโดยตรงน่าจะง่ายกว่าแต่ตอนแรกๆที่ไปแบบอธิบายให้เขียนสูตรเปล่าใจเนี่ยเนื่องด้วยพ่อเขามองว่ามันเป็นเรื่องแบบทางกฎหมายมากแล้วแกก็มองว่ามันยุ่งยากผมก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ค่อยมาแบบทำความเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะแต่ละสูตรเปล่าใจแบบแต่ละหน้าเขาแบบหมายถึงเรื่องอะไรแล้วผมจะเข้าคุยเรื่องไหนดีแล้วก็ช่วงท้ายตอนที่ดูแลคุณพ่อในโรงพยาบาลหลังจากที่ต้องผ่านกระบวนการทางการแพทย์ที่พี่น้องนะและครอบครัวอยากจะยื้อไว้ด้วยการเจาะช่องท้องค่ะแล้วท้ายที่สุดในกระบวนการรักษาทำยังไงกันบ้างคะท้ายสุดหลังจากตอนเจาะนี่ครับก็จะเป็นแบบไปตามอาการก็วัดความดันให้ยากระตุ้นความดันนี่ครับก็เป็นปกติแต่ว่าตอนช่วงแบบ3วันท้ายที่พ่อจะเสียเนี่ยครับแกจะเริ่มมีอาการเบอร์ซึมๆจะเริ่มช่วงนั้นจะเริ่มสื่อสารไม่ค่อยได้แล้วแกก็รู้ตัวแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะใช้คำว่าลิ้นแข็งเดี๋ยวแกจะพูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะลิ้นแข็งครับผมก็ถามพ่อว่าถ้าก่อนที่พ่อจะพูดไม่ได้เนี่ยพ่ออยากให้ผมทำอะไรแกบอกว่าทำไงก็ได้นะขอแกกลับบ้านนะครับช่วงนั้นนี่ผมจะต้องแบบเจรจากับทั้งหมอทั้งญาติมากเลยคุณหมอที่ดูแลเนี่ยนะครับตอนผมถามว่าผมขอเอาพ่อกลับบ้านได้ไหมหมอก็บอกว่าน่าจะรักษาต่อนะน่าจะลองดูนะแต่โดยเซ้งของผมเนี่ยผมเห็นว่าพ่อไปถึงขนาดนี้แล้วและยังไงไงเรารู้ตัวว่าเขาก็คงจะไม่รอดตัวคุณพ่อเองก็รู้ตัวว่าแกก็จะไม่รอดผมบอกหมอตอนนั้นผมแบบอึดอัดมากผมรอไป2วันแล้วหมอก็พูดวนไปวนมาว่าเดี๋ยวไปรักษาก่อนนะรักษาก่อนนะญาติๆเราก็บอกว่าไม่เอานะกลับไปตายที่บ้านนี่ไม่เป็นมงคลครับสุดท้ายผมตัดสินใจนัดหมอแบบนัดญาติมาคุยกันที่โรงพยาบาลเลยครับผมถามคุณหมอตรงๆเลยว่าถ้าเป็นคุณพ่อของคุณหมอหรือเป็นคนรักของคุณหมอเนี่ยครับคุณหมอจะตัดสินใจยังไงคุณหมอจะยอมให้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลไหมคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นคุณพ่อผมจะพากลับบ้านผมก็บอกว่าคุณหมอครับพ่อผมก็อยากพากลับบ้านเหมือนกันผมขอพากลับบ้านนะครับแล้วผมก็คุยกับญาติว่าผมขอแบบคุณลุงคุณป้าเลยนะว่าอันนี้เป็นความสุดตั้งใจสุดท้ายของแบบพ่อผมแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้แบบพ่อผมแบบมีความสุขเพราะฉะนั้นผมขอแล้วกันว่าผมขอพาแบบคุณพ่อกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำแบบเอกสารขั้นตอนที่พาคุณพ่อกลับบ้านแล้วสรุปสุดท้ายคุณพ่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้านครับค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คนในครอบครัวได้อยู่กับท่านในโอกาสสุดท้ายด้วยใช่ครับได้สมความปรารถนาสุดท้ายที่ท่านอยากจะได้แล้วก็ลูกก็ทำให้สำเร็จใช่ไหมคะแล้วจนเวลาผ่านไปแล้วครอบครัวกับทางญาติตอนนี้โอเคหรือยังคะกับการที่ตัดสินใจพาคุณพ่อกลับบ้านจริงแล้วถ้าความรู้สึกส่วนตัวผมนี่นะครับที่จับคุณพ่อนะครับคือผมรู้สึกว่าผมทำแบบทุกอย่างแบบดีแบบที่สุดแล้วผมไม่ติดค้างทำตามความปรารถนาของพ่อแล้วแต่กับญาติหลังจากนั้นช่วงจัดงานศพจนไปถึงแบบช่วงทุกวันนี้ครับก็ยังมีญาติบางคนที่เขาไม่ยอมคุยกับผมครับเขาบอกว่าพาคนมาตายที่บ้านได้ไงมันไม่เป็นมงคลครับเขาก็ยังมีแบบความเชื่อแบบอย่างนั้นอยู่แต่ว่าคือผมก็ไม่ได้ไปแบบทะเลาะบอกแหวงเขานะครับคือผมก็แบบเข้าใจแล้วก็โตมาในวัฒนธรรมจีนแล้วก็แบบเข้าใจแล้วเขายังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่แต่ญาติบางคนที่เขาเปลี่ยนความคิดไปเลยก็มีเพราะเขาเห็นว่า
ตอนที่แบบคุณพ่อจากไปนี่แกแบบลืมตามาแล้วแกก็ยื่นมือมาจับทุกคนแล้วก็จากไปคล้ายๆกับคนนอนหลับไปด้วยรอยยิ้มอะครับที่เปลี่ยนความคิดไปเลยอย่างตัวแบบป้าผมก็บอกว่าแกเคยคิดว่าถ้าแกจะตายแกอยากจะเยื้อจนถึงที่สุดแต่พอแกเห็นคุณพ่อผมจากไปแกบอกว่าแกเปลี่ยนความคิดแล้วแกขอกลับมาตายที่บ้านด้วยถ้าแกเกิดแกจะเสียนะครับค่ะหลังจากกิจกรรมของ Happy Day Day 2วันนี้นะคะชวนอาจารย์แบทบอกว่าเอา YouTube ลิงก์เปิดให้ทางญาติๆได้ดูเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีคนมาร่วมกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเห็นภาพที่ชัดนะคะว่านี่ถ้าเกิดว่าอาจารย์แบทไม่ได้มีกระบวนการที่ได้ทำความรู้จักกันอยู่ก่อนการทำความเข้าใจในช่วงเวลาสุดท้ายก็คงจะยากลำบากมากพอสมควรทีเดียวเมื่อกี้มีการแตะพูดถึงว่าช่วงเวลาของการรักษามีคนเกี่ยวข้องทั้งคุณหมอซึ่งจริงแล้วการที่ท่านยื้อให้รักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นความปรารถนาดีใช่ไหมคะคือทำเต็มที่แล้วก็ต้องการทำจะดีที่สุดนะให้กับคนไข้แล้วก็ญาติแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นความปรารถนาของคนไข้และญาติด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลซึ่งสำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าเจอแรงกดดันทั้งจากคุณหมอจากญาติจากครอบครัวแล้วก็บางทีก็อาจจะตัวคนไข้เองด้วยค่ะก่อนที่เดี๋ยวจะไปคุยกับคุณหมอพรศักดิ์เนี่ยนะขอขั้นมาคุยกับพี่เกื้อสักนิดนึงก่อนนะในฐานะพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีความใกล้แล้วก็ดูแลผู้ที่อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตก่อนจากไปเนี่ยหลายท่านด้วยเหมือนกันนะคะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าในแต่ละตัวอย่างแต่ละเรื่องราวที่ได้เจอเนี่ยเผชิญกับอะไรบ้างในช่วงระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วยอะค่ะค่ะขอบคุณนะคะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะชื่อเกื้อจืดแครำนะคะมาจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะก็จริงๆแล้วที่ได้กล้าหาญทำเรื่องอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนร้องไห้ง่ายแล้วถ้าเกิดว่ามีคนตายหรือคนใกล้ตายแล้วญาติที่เขาวุ่นวายเออจิตเตสอะนะที่วุ่นวายมากแตกตื่นกันมากเนี่ยเราก็จะเป็นไปกับเขาที่บอกว่ากล้าหาญทำเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้คือเรื่องอะไรคะคือเรื่องความตายอืมค่ะค่ะเชิญค่ะเป็นลูกศิษย์วัดป่าสุขโตหลวงพ่อคำเขียนนะคะคำหนึ่งที่หลวงพ่อคำเขียนพูดแล้วนึกถึงแล้วก็ประมาณว่าหลวงพ่อบอกว่าคนเราทุกวันนี้ตายอย่างอนาถานะคะคนไทยเราคนพุทธเราทุกวันนี้ตายอย่างอนาถาเข้าใจไหมคะคำว่าอนาถาบ้านในชั้นบุรีรัมย์เขาเรียกว่ายะถากรรมแล้วแต่มันสิเปลี่ยนไปแล้วแต่มันสิเป็นไปตายกับใครก็ไม่รู้เหมือนคุณหมอแบดว่าอยากตายบ้านลูกหลานก็ไม่อนุญาตสร้างบ้านมาเป็นแสนเป็นล้านจะกลับไปตายสักครั้งหนึ่งเนี่ยยากเย็นเหลือเกินเขาไม่ให้ตายบอกอัปมงคลเนี่ยต้องตายกับคนที่ไม่รู้จักตายกับคนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้ตายกับคนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้ผูกเมสนะคะจมูกปากเป็นยังไงก็ไม่เห็นนะคะหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้เลี้ยวมองคนที่เรารักอยากถามทุกท่านนะคะก่อนที่จะละโลกนี้ไปอยากเห็นใครสักคนไหมนะคะอยากเจอใครสักคนไหมอยากสั่งลาใครสักคนก่อนไหมสักครั้งหนึ่งที่จะไม่ได้เจอกันอีกตราบชั่วนิรันดรไม่รู้บุญวาสนาจะได้มาเจอกันไหมเจอกันอีกก็จำไม่ได้อีกนะคะอยากจะเจอสักครั้งแต่ก็ไม่เจอเพราะยังไม่ใช่เวลาเยี่ยมนะคะยังไม่ใช่เวลาเยี่ยมยังไม่ใช่เวลาโน่นนี่นั่นนะคะเข้าไม่ได้หรือแม้บางคนเข้าได้พยาบาลก็บอกว่าคนไข้ติดเชื้อเอบอมติดเชื้อดื้อยาไม่ให้ญาติเข้าคนบางคนต้องกระซิบข้างรูประตูบอกว่าแม่หนูมาแล้วนะหนูอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของความตายพูดไม่ได้เพราะว่าแม่ฉันเพิ่ง99ปีเองอายุเพิ่งจะ99ปีฉันอยากอยู่ให้แม่ฉันอยู่120ปีแล้วคุณจะมาพูดทำไมว่าแม่ฉันแก่แล้วหยาบคายหมอคนไหนพูดว่าแม่แก่แล้วหยาบคายไปไกลๆเดี๋ยวของขึ้นนี่คือญาตินะคะ
หมอก็พี่เกื้อผมไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีว่าตอนนี้มันระยะท้ายแล้วผมก็อึดอัดนะคะเจอบางเคสลูกเป็นหมอแม่ป่วยนะคะแม่ก็ศึกษาธรรมะเหมือนหมอแบดนี่แหละเหมือนอาจารย์แบดเนี่ยศึกษาธรรมะรู้เรื่องเวลาจะตายจะต้องทำอย่างไรนะคะแต่ว่าไม่สะดวกที่จะตายที่บ้านแล้วแม่ก็ยินดีที่จะตายที่โรงพยาบาลเอาแม่มาไว้ที่โรงพยาบาลผลปรากฏว่าลูกเป็นหมอเพื่อนลูกก็ต้องเป็นหมอใช่ไหมคะหมอมาเยี่ยมคนไข้เนี่ยจริงๆแทนที่มาเยี่ยมแม่เพื่อนมันก็จบนะแต่เป็นการมาหาคนไข้หมอไตก็สั่งตรวจการทำงานของไตนะคะหมออายุรกรรมก็มาดูว่าติดเชื้อหรือเปล่าฮีโมคันเจอร์หมอไหนถนัดอะไรก็มาอันนั้นคุณยายต้องการตายที่โรงพยาบาลก็จริงแต่ไม่ต้องการสอดแทงแยงแย่ที่พวกแกมาทำเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็มาเทแล้วไอ้คนไข้ตายนะไม่ใช่เส้นหาง่ายๆเนาะหมอคนนี้สั่งพยาบาลก็ทะลวงไส้โอ้ยไม่ใช่ทะลวงเส้นกว่าจะแยงหาเส้นเลือดได้อะจบไปหมอใหม่มาเอาอีกแล้วทำไมแกไม่มาพร้อมกันวะฉันจะได้เจาะทีเดียวนะคะคนไข้1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งแทนที่จะได้ตายสุดท้ายดิฉันทนไม่ได้ถามว่าถามลูกเขาคุณหมอคะถามนอกห้องนะคุณหมอคะถ้าสิ่งที่พยาบาลหมอสั่งแล้วพยาบาลเจาะถามหมอที่เป็นลูกว่าหมอจะให้แก้มั้ยคะภาวะนั้นๆไม่หรอกพี่นะคะถ้าไตผิดปกติไปเนี่ยทำงานไม่ได้เนี่ยจะไปล้างไตไหมไม่ถ้าทั้งหลายทั้งปวงผิดปกติไปจะให้แก้ไหมไม่หรอกครับพี่เอ้าทำไมไม่บอกหมอที่เป็นเพื่อนที่มาเยี่ยมว่าไม่ให้ทำผมไม่กล้าบอกนี่ก็คือความอึดอัดของหมอที่เป็นลูกไม่ใช่อึดอัดแบบหมอที่รักษานะคะอึดอัดแบบหมอที่เป็นลูกเราก็เลยถามหมอที่มาเยี่ยมหมอคะถ้าหมอจะมันให้พี่เจาะแล้วถ้าผิดปกติหมอจะแก้ไหมแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกหมอนะคะดิฉันก็เลยบอกว่าคุยกับลูกหมอแล้วเขาไม่แก้ฉะนั้นพยาบาลจะไม่ทำตามนะคะเพราะคุณยายตั้งความหวังเราถามความหวังแล้วนะคะเราต้องมีความหวังร่วมกันนะว่าอยู่สบายตายสงบนะคะฉะนั้นความหวังก็คือยายต้องการนอนนิ่งๆฟังพระฟังอะไรไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นนาทีทองดิฉันเคยเจอคนไข้คนหนึ่งน่าสงสารมากตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรพ.ศ. 2548ยังไม่รู้จัก palliative ยังไม่รู้จัก end of life นะคะผลปรากฏว่าคนไข้มารอความตายที่ตึกขอตายที่นี่แหละแต่ไม่ขอสอดแทงแย่ๆอะไรทั้งสิ้นคุณหมอเขาว่าอย่างนี้เสร็จแล้วพอใกล้จะตายจริงๆพอคนไข้หอบเนาะคนไข้เริ่มเฮือกอะนะคะ air hunger แล้วก็รายงานแพทย์เจ้าของไข้แพทย์เจ้าของไข้ไม่รู้จะทำอะไรให้ก็รายงานแพทย์ปวดนะคะแพทย์อายุรกรรมแพทย์อายุรกรรมมาถึงก็อ่านชาร์ตเสร็จเรียกคนเรียกญาติออกมาจากห้องคนไข้แล้วก็มาบอกข่าวร้ายเสร็จแล้วเธอก็เดินจากไปแพทย์นะเดินจากไปญาติคนไข้ที่ฟังข่าวร้ายเสร็จก็ตาแดงไปนั่งอยู่ใกล้คนไข้นะคะเสร็จแล้วเขาก็คอนเซิลไปเรื่อยอาจารย์นะคะใครมาก็เรียกญาติออกมาแล้วก็มาบอกข่าวร้ายว่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะซึ่งตรงนั้นเป็นนาทีทองที่ญาติกับคนไข้จะต้องอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนาทีทองตรงนั้นก็หายไปนะคะแล้วพยาบาลเมื่อแพทย์ไม่พูดพยาบาลก็พูดไม่ได้หรือบางครั้งพอจะพูดญาติบอกหยุดอายุแค่99อายุแค่19พูดไม่ได้นะคะหยุดอย่าพูดเดี๋ยวคนไข้จะทรุดดิฉันคิดในใจก็ทรุดพอแรงแล้วล่ะแต่เราพูดไม่ได้เนาะเราคิดได้แค่ในใจก็มันทรุดแล้วแล้วทำไมไม่ให้พูดอีกล่ะนะคะมีคุณยายคนหนึ่งแกมาไบออปซี่แกบอกว่าคุณหมอถ้าฉันเป็นอะไรไบออปซี่คืออ๋อขอโทษไบออปซี่คือแกมีก้อนเนื้อเรามาผ่าตัดก้อนเนื้อไปชิ้นเนื้อไปตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะเสร็จแล้วแกก็รู้ว่าผ่าตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแต่ช่วงที่แกผ่าตัดหลังจากที่แกมานอนแล้วจะผ่าตัดพรุ่งนี้แต่ที่ฉันไปเยี่ยมเคสอื่นแกก็อยากคุยด้วยแกก็มาเรียกเนาะพยาบาลที่บ้านนอกอะเวลาคนไข้เรียกก็จะเรียกคุณหมอนะคะคุณหมอถ้าฉันเป็นมะเร็งบอกฉันด้วยนะ
ทำไมล่ะคะคุณยายทำไมต้องให้บอกว่าคุณยายเป็นมะเร็งสมมติว่าคุณยายเป็นมะเร็งทำไมต้องให้บอกฉันจะได้ไม่เสียโอกาสคุณยายบอกอย่างนั้นเสียโอกาสอะไรเหรออ๋อน้องชายฉันมันเป็นมะเร็งพากันปิดมันเสียโอกาสทำบุญมันเสียโอกาสสั่งเสียมันเสียโอกาสจัดการมรดกมันเสียโอกาสไปหมดเลยคุณหมอพอมันตายวุ่นวายไปหมดนะคะถ้าฉันต้องบอกฉันนะจะไม่เสียโอกาสก็เลยบอกคุณยายขาคนเราจะทำบุญทำเลยค่ะไม่ต้องรอข่าวว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมคะทำปุ๊บทำทันทีได้บุญทันทีหลวงพ่อว่าอย่างนั้นทำดีทันทีไม่ใช่ทำดีวันนี้ได้ดีพรุ่งนี้หรือมะรืนทำดีทันทีหลวงพ่อคำเขียนบอกนะคะนั้นทำเลยค่ะคุณยายไม่ต้องรอบอกว่าเสียใจด้วยนะคะคุณเป็นมะเร็งไม่ต้องนะคะอยากแบ่งมรดกก็แบ่งไปเลยอยากทำอะไรก็ทำณวันนี้ไปเลยนะคะค่ะแล้วก็มีบางครั้งที่ญาติปิดคนไข้ปิดญาติพอเราจะบอกปุ๊บนะจริงๆเรารู้มาก่อนแล้วล่ะว่าคนไข้รู้แล้วญาติรู้แล้วว่าใครเป็นอะไรยังไงแค่เป็นมะเร็งนะยังไม่ต้องใกล้ๆ last minute หรือ last hour นะแค่เพียงรู้ข่าวอาจจะเป็นระยะแรกหรืออาจจะมีโอกาสดูพอเราจะบอกปุ๊บเรายืนใกล้ญาตินะขอโทษนะญาติเหยียบตีนเราปุ๊บเลยมึงห้ามพูดเด็ดขาดประมาณอย่างนั้นนะคะนั้นเราก็เราต้องหากลวิธีนะคะในการสื่อสารเหมือนที่พระอาจารย์ไปสารบอกว่ากลวิธีในการสื่อสารค่ะเดี๋ยวก่อนไปกลวิธีในการสื่อสารมีประเด็นนึงอยากให้พี่เกื้อช่วยขยายความเพราะว่าเราคุยเตรียมเรื่องกันก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยคำที่พี่เกื้อบอกว่าโอกาสที่เป็นนาทีทองอ่ะซึ่งหลายครั้งคุณหมอกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ก็มีความปรารถนาดีได้มาบอกกล่าวคนไข้แล้วก็ญาติบอกญาติอ่ะนะเจตนาคือคนไข้เตรียมแต่เวลามันสั้นไปหน่อยนึงค่ะคำว่านาทีทองที่หายไปของพี่เกื้อเนี่ยค่ะมันคือช่วงโอกาสสุดท้ายในความหมายพี่บอกว่ามันควรจะทำหรือควรจะคุยก่อนหน้านั้นแล้วหรือยังไงคะคือจริงๆแล้วนะคะเวระยะเวลาน่ะมันมีมาโดยตลอดแต่ว่ามันเป็นความจริงที่พูดไม่ได้ไม่อยากพูดถึงอึดอัดที่จะบอกแล้วเนี่ยคือหลวงพ่อคำเขียนจะบอกเสมอว่าการได้นอนเตียงการได้นอนพิจารณาความตายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจไปแม้เพียง5นาทีก็เป็นนาทีทองนะคะพิจารณาอะไรบ้างพิจารณาในเรื่องของทานนะคะทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออภัยทานเราให้อภัยใครหรือยังที่เราติดค้างอยู่เราให้อภัยตัวเองหรือยังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองมาทั้งตลอดชีวิตนะคะเราให้อภัยญาติพี่น้องหรือยังเราให้อภัยพยาบาลที่พูดไม่ค่อยเพราะหรือยัง บางคนนะคะแล้วเราไม่ให้อภัยแพทย์ในการรักษาหรือยังเพราะบางคนจากการวินิจฉัยของแพทย์ที่ผิดในบางครั้งเขาก็แค้นเขาก็เสียใจนะคะเก็บความทุกข์นั้นไว้นะคะเราให้อภัยหรือยังในเรื่องของทานเรื่องของศีลการพิจารณาศีล5นะคะศีลแต่ละข้ออานิสงส์ของศีลคงไม่ได้มีเวลาพูดตรงนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือภาวนาเรามีถ้ามีเวลาตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าความตายเราจะไปสุคติหรือทุคติไปสุคติแน่นอนเป็นแฮปปี้เดย์แน่นอนค่ะแต่ว่านาทีทองเมื่อกี้ตอนที่พูดถึงคือจังหวะในความหมายว่าบางครั้งถ้าคุณหมอวินิจฉัยแล้วซึ่งบางทีอาจจะเป็นการวินิจฉัยที่พลาดอย่างกรณีอาจารย์แบทนะเพราะว่าเป็น17ปีที่มีคุณค่ามากแม้ว่าคุณหมอจะพยากรณ์เอาไว้ว่า3ปีแต่ตรงนี้คือพี่เกื้อหมายความว่าคุณหมอกับญาติน่าจะได้มีโอกาสเตรียมหรือคุยกันล่วงหน้านานหน่อยแล้วใช้ช่วงเวลาสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยให้ญาติได้อยู่อย่างมีความสุขหรือว่าทำตามความปรารถนาสุดท้ายของคนไข้ใช่ไหมใช่ค่ะคือนาทีทองเหมือนคุณลุงที่ดิฉันบอกแทนที่คุณลุงคุณป้ากับลูกๆจะได้อยู่ด้วยกันตอนช่วง5นาที10นาทีสุดท้ายแต่กลับเป็นว่า5นาที10นาทีสุดท้ายที่คนไข้กำลังเงือกนั้นญาติจะต้องถูกออกมากับแพทย์ที่มาบอกข่าวร้ายว่าตอนนี้ใกล้แล้วนะนะคะ 2-3 นาที4นาทีผ่านไปซึ่ง 2-3 นาที4-5 นาทีสำหรับเรานิดเดียวแต่สำหรับคนไข้มันหมดแล้วนะคะมันหมดแล้วนะคะนั้นตรงนี้เองที่ดิฉันคิดว่านาทีทองของเขาจะสูญเสียไปนั้นถ้าเรื่องนี้เราได้คุยกันมาก่อนแล้วน่ะเราจะต้องไม่ได้ต้องคุยกันอีกมันจบแล้วนะคะแล้วก็จะได้ใช้นาทีทองนั้นพิจารณา
ทานศีลภาวนาต่อไปค่ะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวคนไข้แต่หมายความว่าญาติก็จะได้โอกาสดีในการที่จะเตรียมใจตัวเองด้วยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรื่องการสื่อสารนะเมื่อกี้พี่ก็พูดถึงว่ามันมีวิธีการพูดวิธีการบอกกล่าวที่จะละมุนละม่อมหน่อยจะให้รู้สึกว่าผ่อนคลายไม่เร่งเร้าหรือไม่ตรงซะเกินไปจนกระทั่งรู้สึกใจหายเนี่ยพยาบาลหรือว่าคุณหมอเองจะต้องทำยังไงในการบอกกล่าวกับญาติและตัวคนไข้ถ้าเรามีโอกาสได้ดูคนไข้ที่เรื้อรังนะคะอันนี้เป็นโอกาสดีของเรานะอย่างน้อยอาทิตย์นึงหรือว่า2อาทิตย์หรือเป็นเดือนดิฉันเคยได้ดูมาถึง8เดือนนะคะแต่คนไข้คนนั้นจะเป็นคนไข้ที่เสี่ยงต่อการฟ้องร้องนะคะงั้นเวลาเราพูดเราคุยอ่ะดิฉันจะสมมุตินะสมมุติไม่ใช่ความจริงหรอกแต่เป็นเรื่องสมมุติแต่จริงๆก็คือจริงนั่นแหละ สมมุตินะคะสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งไม่ใช่วันนี้หรอกอาจจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีวันใดวันหนึ่งถ้าหัวใจหยุดเต้นหายใจไม่ได้อยากให้พวกเราทำอะไรให้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้คนไข้ไม่ได้บอกสิ่งที่อยากได้แต่คนไข้จะได้รับสิ่งที่เราอยากให้นึกออกไหมคะคุณอยากได้หรือไม่อยากได้ฉันไม่รู้แต่ฉันอยากให้ให้หมดนะคะ full option นะมีอะไรเอามาทั้งหมดที่ว่าดีนะคะทรมานสุดแล้วค่อยจากไปซึ่งลูกหลานจะได้คิดว่าทำที่สุดแล้วอะไรประมาณนั้นนั้นดิฉันจะสมมุติว่าสมมุติวันใดวันหนึ่งเป็นอย่างนี้จะให้เราทำอย่างไรนะคะแต่การสมมุตินั้นดิฉันมักจะสมมุติกับคนไข้ที่ญาติไม่อยู่แล้วกับญาติที่คนไข้ไม่ได้อยู่ทำไมไม่ให้มาอยู่ในจังหวะเดียวกันคะถ้าอยู่ในจังหวะเดียวกันดิฉันจะไม่มีโอกาสได้พูดเพราะญาติจะเหยียบเท้าไว้ว่าหยุดไม่ให้พูดอัปมงคลนะคะยังไม่ถึงเวลานั้นห้ามพูดเด็ดขาดนั้นเราจะพูดคนละทีพูดคนละทีถ้าคำตอบเดียวกันเราก็จะหาโอกาสที่จะให้เขาได้รู้รับได้คนไข้ได้รับรู้ว่าอ๋อญาติรู้แล้วนะญาติก็จะได้รับรู้ว่าอ๋อคนไข้รู้แล้วนะแล้วตัดสินใจเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เซ็นชื่อว่าไม่ทุกอย่างนะคะโนทิวโนซีพีอาร์ไม่ใส่ท่อไม่กดหน้าอกไม่ใช้ยายื้อนะคะเราก็จะแต่ว่าถ้าคนไข้ต้องการญาติต้องการโอเคหมอดียาดีช่วยได้ครึ่งนึงคนดูแลดีจิตใจดีช่วยได้อีกครึ่งนึงนั่นเราก็ให้สติญาติเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าญาติจะยอมรับคนไข้จะยอมรับว่าความตายไม่ได้น่ากลัวแต่การที่จะเกิดเป็นอะไรนั้นน่ากลัวกว่าการที่จะไปเกิดอะไรเป็นอะไรนั้นต้องเตรียมตัวถ้าไม่เตรียมไม่ได้ไปเกิดแบบนั้นทาง2ทางที่เราจะต้องเดินคือสุขคติกับทุกขติเราจะเลือกทางไหนถ้าเราไม่ฝึกที่จะเลือกไว้เราไม่เราทางที่เราไม่เคยเดินเราเลือกไม่ถูกนะคะนั้นเดี๋ยวฉันจะสมมุติแล้วก็เวลาเราคุยกันน่ะเราไม่พูดว่าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปเดี๋ยวฉันจะเรียกว่าวันเดินทางนะคะเสร็จแล้ววันที่เราหยุดทุกอย่างเราจะเรียกว่าวันที่เราถึงเส้นชัยมีคนไข้ดิฉันคนหนึ่งที่ดูแลกันมา 7-8 เดือนก็บอกว่าคุณหมอเกื้อวันนี้ฉันเห็นเส้นชัยลำไรลำไรกลัวหรือดีใจเขาบอกดีใจนั้นจำคำหลวงพ่อพุทธทาสนะตกกระไดพลอยโจรโดดเข้ามันไปเลยด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานนะคะแล้วเราก็จะเจอทางที่มีความสุขคือสุขคตินะคะก็จะพูดประมาณแบบนี้ค่ะสนุกนะพูดกับพวกเขาเนี่ยค่ะทำให้เป็นเรื่องสนุกทำให้เป็นเรื่องรู้สึกว่าเป็นความสุขแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องที่ชิลๆมันก็เปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของคนแวดล้อมและตัวคนไข้เองได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคนะคะที่มีความละเอียดอ่อนเพราะว่าพยาบาลเนี่ยต้องดีลกับหลายฝ่ายกับคุณหมอกับตัวญาติแล้วก็กับตัวคนไข้ซึ่งถ้าความต้องการแบบใจไม่ตรงกันนี่เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมคะทีนี้มาที่คุณหมอค่ะคุณหมอเป็นวิสัญญีแพทย์ซึ่งก็เรียกว่าภาษาที่เข้าใจง่ายๆเป็นหมอดมยาเนาะแต่ก็อยู่ในกระบวนการที่เห็นกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะหลายๆครั้งก็จะเป็นภาวะวิกฤตด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณหมอพงศักดิ์คุณหมอพงศักดิ์คะในการที่จะต้อง
จอกับคนไข้เจอกับญาติในหลายๆภาวะเนี่ยมันมีความจริงอะไรที่เขายังไม่ได้พูดกันหรือมันมีภาวะที่เป็นความคับข้องที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การทำงานหมอที่เห็นบ้างคะจากที่อาจารย์แบทแล้วก็พี่เกื้อพูดมานะครับว่าสังคมเราเนี่ยถ้าพูดเรื่องการตายพูดเรื่องการเป็นมะเร็งพูดเรื่องความจริงที่ทำให้ชีวิตอยู่ไม่นานเนี่ยจะไม่ค่อยยอมให้พูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยผมว่ามันยากหมดเลยในการที่จะสื่อสารทีนี้เนี่ยอย่างตอนแรกที่ถูกเชิญให้มาพูดงานนี้เนี่ยเราเชื่อว่างานนี้เนี่ยคนน่าจะมาเยอะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นตอบโจทย์ที่สำคัญเลยที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายได้อย่างง่ายผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพวกเราที่มางานนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้เก็บความรู้ไว้กับตัวเองเท่านั้นแต่จะนำความรู้เนี่ยในเรื่องของการเตรียมตัวตายในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมาใช้กับตัวเองมาใช้กับคนที่เรารักใช้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมตัวตรงนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการ approach ของหมอของพยาบาลจะง่ายมากเลยสมมติว่าคนไข้คนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองจะต้องหรือเอาง่ายๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เอาแค่เป็นพวกเราเองทุกคนเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวตายแล้วว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างถึงวันจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องเผชิญภาวะอะไรบ้างถ้าเราไม่ทำการศึกษาหรือรู้ไว้ก่อนเลยเนี่ยพอถึงวันนั้นเนี่ยเราไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับแล้วพอถึงภาวะคับขันแล้วเนี่ยมันง่ายมันไม่ง่ายสำหรับเราที่จะทะลวงเข้าถึงเอมของการรักษาเพื่อให้ถึงเป้าหมายว่าให้คนไข้ยอมรับความจริงให้ญาติยอมรับความจริงแล้วมาเดินด้วยกันเพื่อที่จะให้ถึงจุดหมายของการรักษาอย่างมีประสิทธิผลผมขอยกตัวอย่างง่ายๆคืออย่างเช่นเวลาคนไข้มาคนหนึ่งเนี่ยเราพูดไม่ได้ว่าคนไข้เนี่ยระยะสุดท้ายแล้วพูดไม่ได้ว่าคนไข้เนี่ยไม่หายมันไม่ใช่เราคนเดียวนะครับที่จะต้องต่อสู้กับความเห็นที่ว่าคนไข้ต้องไม่ตายก็ยังมีพยาบาลที่ร่วมทีมของเราเนี่ยที่จะต้องต่อสู้ปัญหานี้เหมือนกันถามว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยเราจะแก้ยังไงดีการแก้ก็คือว่ามันต้องปูพรมตรงนี้ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงเรียนแพทย์โรงเรียนพยาบาลแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้รับรู้และยอมรับเรื่องของการเตรียมตัวตายถ้าไม่งั้นแล้วก็โอ้โหอย่างล่าสุดที่ผมเจอก็คือว่าคนไข้ระยะสุดท้ายซึ่งเราคุยไว้หมดแล้วนะครับว่าไม่ต้องเจาะคอจริงๆเจาะคอเนี่ยผมไม่ค่อยคุยเท่าไหร่จะคุยในเรื่องของการใส่ท่อช่วยใจซะมากกว่าการให้ยาฆ่าเชื้อนะครับการให้สายอาหารทางจมูกหรือว่าให้สายอาหารทางน้ำเกลือหรือการให้ยากระตุ้นหัวใจซึ่งคนไข้คนนี้เนี่ยถามว่าพอถึงระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเสียชีวิตทีนี้ในขั้นตอนของการเสียชีวิตเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านความทุกข์ทรมานแต่สิ่งหนึ่งที่เราช่วยได้ก็คือการให้ยาเพื่อระงับความทุกข์ทรมานเมื่อเราคุยถึงขั้นตอนกระบวนการในเรื่องของแม้กระทั่งการทรายทุกอย่างแล้วว่าโอเคคนไข้คนนี้เนี่ยจะไม่ยื้อชีวิตโดยการให้ยาฆ่าเชื้อจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจจะไม่ให้ยากระตุ้นจะไม่ให้อาหารทางสายยางจะไม่ฟอกเลือดนะครับคุยไว้หมดแล้วทีนี้มีแพทย์ท่านหนึ่งไปคอนซัลท์อีกท่านหนึ่งเข้ามาดูเพราะนี้พอแพทย์อีกท่านหนึ่งเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างเปลี่ยนแผนหมดเพราะว่าแพทย์อีกท่านหนึ่งไปให้ความหวังว่าคนไข้จะหายซึ่งตรงนี้มันเป็นความลำบากใจของเราที่จะพูดถึงแม้เราจะพูดกับคนไข้ไปแล้วพูดกับญาติไปแล้วแต่พอญาติเองไม่ยอมไม่ได้เตรียมตัวที่จะยอมรับความจริงถึงความตายที่จะมาถึงเพราะนั้นญาติและคนไข้เองเนี่ยถ้าไม่ยอมรับตรงนี้ยังใฝ่ฝันที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการรักษาของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็ทำให้ยากลำบากถามว่าเราจะคุยกับแพทย์เจ้าของไข้ซึ่งอย่างผมเองเนี่ยเป็นแพทย์ที่ได้รับคอนซัลท์เพื่อไปดูในเรื่องของความเจ็บปวดแล้วก็คนไข้ระยะสุดท้ายความผูกพันของเรากับคนไข้เนี่ยแค่มาระยะท้ายแต่ว่าคนไข้แล้วก็ญาติเนี่ยผูกพันกับหมอเจ้าของไข้มานานมากเพราะเนี่ยการที่เราไปคุยด้วยระยะเวลาที่แป๊บเดียวเนี่ยมันยากที่จะให้เขามอบความไว้วางใจกับเราได้อย่างเต็มที่ถ้าเทียบกับแพทย์ที่ประคบประหงมกันมาให้กำลังใจกันมาในเรื่องของต้องหายต้องหายต้องหายเพราะเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ย
ข้าถึงคนไข้ที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษาหรือว่าการนำพาให้คนไข้เนี่ยตายอย่างมีความสุขเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องคุยแบบคือบางครั้งต้องคุยอย่างเปิดอกแล้วก็คุยความจริงทีนี้การคุยอย่างเปิดอกแล้วคุยความจริงเนี่ยถ้าคนที่คนไข้ที่มีญาติหรือคนไข้เองเตรียมตัวมาแล้วเนี่ยการคุยเรื่องความตายคุยเรื่องว่าคุณจะจัดงานศพกี่วันคุณจะเผาจะฝังหรือจะมรดกแบ่งยังไงอะไรพวกนี้มันจะไม่ลำบากแล้วมันจะคุยได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนเลยเนี่ยคุยไม่ได้สักอย่างเดียวกว่าจะทลายในแต่ละปัญหาแต่ละประเด็นลงไปได้เนี่ยมันยากนะครับมันยากจริงๆนะครับแล้วก็อย่างคนไข้บางคนเนี่ยซึ่งเราคุยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติยอมเปิดทางให้เราเนี่ยคุยกับคนไข้เนี่ยเพราะนั้นเคสนั้นเนี่ยจะง่ายไปเลยเพราะนั้นปัญหาถามว่าปัญหาที่หมอดูคนไข้เนี่ยอุปสรรคเนี่ยติดกับญาติมากกว่าติดกับคนไข้นะครับติดกับญาติมากกว่าญาติจะไม่เปิดโอกาสทีนี้เนี่ยถามว่าจากประสบการณ์ของเราที่ดูมาเนี่ยการที่ญาติไม่ยอมเปิดโอกาสเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงหลายอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการถูกฟ้องร้องซึ่งถามว่าตัวผมเองเคยถูกเหมือนกันนะครับที่ว่าไปบอกความจริงกับผู้ป่วยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับหรือว่าการที่จะสูญเสียคนไข้ถ้าญาติพาหนีซึ่งตรงนี้ถามว่าคือมันเป็นความเสียดายของเราที่คนไข้คนหนึ่งที่มาถึงมือเราแล้วแล้วเราจะได้รับการทรีทเมนต์ให้การทรีทเมนต์แต่ว่าญาติพาหนีซึ่งตรงนี้ในความรู้สึกของผมเสียดายมากๆนะครับที่ไม่ได้ดูแลเขาในระยะสุดท้ายหรืออย่างคนไข้บางคนเนี่ยปิดโอกาสเลยห้ามพูดเรื่องการเตรียมตัวตายไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าลงเอ่ยด้วยว่าอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยห้ามพูดก็อย่างที่พี่เกื้อบอกคือพอเราเดินเข้าไปปุ๊บบรรยากาศมันจะมาคุญาติทุกคนจะจ้องตาเราว่าเฮ้ยมันจะหลุดคำพูดนี้มาไหมหรือถ้าสนิทหน่อยก็อาจเหยียบนิ้วโป้งอย่างที่พี่เกื้อบอกซึ่งภาวะตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับในคนไข้ที่ยอมรับหรือว่าในญาติที่ยอมรับเนี่ยมันไม่ยากในการที่จะเชิญชวนเขาให้เข้ากระบวนการของการเตรียมตัวตายแต่ในคนไข้หรือญาติที่ไม่ยอมรับเนี่ยมันต้องอาศัยเทคนิคอย่างมากมายนะครับเพราะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยผมจะต้องคอนวินญาติให้ยอมรับก่อนว่าความตายเนี่ยมันเกิดกับทุกคนนะครับแล้วก็บางครั้งก็ต้องถามญาตินะว่าอย่างคุณแม่เนี่ยที่ป่วยเนี่ยกับคุณเนี่ยประสบการณ์ชีวิตใครมากกว่ากันทำไมการตัดสินใจเนี่ยเราคิดว่าเราดีกว่าแม่แล้วถ้าลูกของคุณป่วยเนี่ยคุณจะตัดสินใจเองหรือให้ลูกตัดสินใจแม้เราจะมีคำถามพวกนี้เพื่อที่จะให้เขายอมรับความจริงให้ญาตินะครับยอมรับความจริงแล้วให้เราเนี่ยทะลวงเข้าไปหาคนไข้ให้ได้หรือบางคำถามอย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยป่วยขนาดนี้เนี่ยเขาเห็นความตายมาเยอะแล้วเขาคงจะรู้ว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดหรือการเจ็บไข้อย่างนี้เนี่ยนะเขาคิดว่าคุณคิดว่าเขาจะรู้ไหมว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งหรือบางคนก็พยายามอย่างเช่นเจอเนื้องอกไม่เป็นเนื้อร้ายเนื้องอกนั้นงอกขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่เป็นเนื้อร้ายเพราะนั้นพยายามจะหลีกเลี่ยงคำว่ามะเร็งหรือเนื้อร้ายคือมันเป็นอะไรที่ว่าถ้าเราเตรียมตัวมาก่อนเนี่ยปัญหาตรงนี้จะไม่เกิดนะครับแล้วอีกอันหนึ่งคือในเอ็มการรักษาของผมเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้คือในทีมของผมนะครับไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้คนไข้เนี่ยตายแบบมีความสุขหรือสงบอย่างคำถามที่เราจะถามเนี่ยคำถามที่พวกเราจะถามแล้วก็มักจะถามแล้วก็มักเปิดประเด็นทำให้การบรรลุเป้าหมายของเราเนี่ยได้สำลิดประสิทธิผลก็คืออย่างที่พี่เกื้อบอกเมื่อสักครู่ว่าคือเราไม่ได้กลัวความตายจะเชียร์ให้เขาไม่กลัวความตายแต่ถามว่าถ้าคุณตายแล้วเนี่ยคุณอยากไปไหนต่อคำถามเนี่ยครับจะเป็นคำถามที่กระตุกให้เขาคือสำหรับคนปฏิบัติหรือว่าคนที่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยจะเป็นคำถามที่ทำให้เขาเนี่ยกลับหวนเข้ามาคิดแล้วก็หวนถึงบุญถึงกุศลที่เขาเคยทำมาหรือเขาคิดว่าเขาต้องรีบเร่งทำ
เพราะฉะนั้นในอย่างในคนไข้ของผมเนี่ยไอ้สิ่งที่เบสิกที่คนไข้ทุกคนที่ผ่านกระบวนการของทีมเราก็คือว่า1เรื่องของศีล5เนี่ยตัวที่ชูประเด็นได้ง่ายที่สุดก็คือในเรื่องของการฆ่าสัตว์ในเรื่องของการตบยุงการตบบี้มดซึ่งตรงนี้เราจะเปลี่ยนโอกาสก็คือแทนที่เขาจะไปโมโหมดหรือยุงเนี่ยก็จะแนะนำให้เขาเหมือนกับว่าเออนี่เป็นคุณได้ช่วยชีวิตเขาอีกหนึ่งจิตวิญญาณคือจะพูดในทํานองนี้ซะมากกว่านะครับหรือในเรื่องของทานที่ว่าคือในคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยถ้าประสบการณ์ที่เราดูแลจริงๆเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่มักจะเห็นพวกจิตวิญญาณที่คนอื่นไม่เห็นอาจจะเป็นพี่น้องหรือเป็นสิงสารสัตว์หรือเป็นพูดผีปีศาจอะไรเงี้ยเขาจะบรรยายอะไรของเขาซึ่งตรงนี้เราจะเปลี่ยนไม่ให้เขากลัวกลายเป็นว่าให้เขาฮึกเหิมที่จะทำบุญก็คือพวกนี้เขาต้องการบุญต้องการกุศลเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีภาวะนี้ไม่ต้องไปกลัวแล้วอุทิศไปเลยว่าในบุญในกุศลในทานที่เราทำมาเนี่ยให้เขาไปนะครับส่วนในเรื่องของความไม่โมโหในเรื่องของความอภัยทานเนี่ยเราก็จะแนะนำในเรื่องของว่าคนที่ดูแลเขาคนที่เขามีเขาเรียกว่าบริวารที่ต้องมาดูแลเขาคนที่เขามีอำนาจเหนือการเคยมีอำนาจเหนือจิตใจพวกเขาอย่างเช่นสามีภรรยาบุตรคนใช้ลูกจ้างซึ่งพวกนี้จะเป็นคนที่คนไข้ไม่เกรงใจและเป็นคนที่คนไข้สามารถใช้อำนาจใช้ความโมโหใช้ความไม่พอใจลงไปได้นั้นตรงนี้เราจะเปลี่ยนแอททิจูดเขาก็คือให้เขาเห็นว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณมีพระคุณกับเขาเพราะเนี่ยถ้าเขาเห็นความโมโหปุ๊บให้รีบคลายความโมโหให้รีบอภัยทานให้รีบคลายความโกรธนะครับซึ่งตรงนี้ได้ผลค่อนข้างดีนะครับทั้งสองข้อนี้ส่วนอีกอันหนึ่งที่เราแนะนำที่จะแนะนำให้เขาทำใจให้สงบก็คือเราจะแนะนำให้เขาถามถึงคือเราจะถามถึงว่ากรรมฐานที่เขาเคยทำเรามักจะไม่เปลี่ยนบางคนสัมมาอรหังบางคนขยับบางคนพุทโธหรือบางคนพิจารณากายตรงนี้เราก็จะเชียร์ให้เขาทำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่านคำถามว่าถ้าคุณตายแล้วอยากไปไหนเนี่ยการเข้ากระบวนการทางศาสนาเนี่ยมันจะง่ายพอเราดึงเข้ามาเข้ากระบวนการหรือทางเดินทางศาสนาที่เขามีความเชื่ออยู่แล้วเนี่ยการ approach คนไข้ของเราเนี่ยจะง่ายจนทุกคนงงนะครับง่ายจนทุกคนงงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวก่อนเนี่ยการเห็นคนไข้ตายอย่างสงบหรือแม้แต่ตัวเราเองที่จะได้ตายอย่างสงบเนี่ยเราจะไม่กลัวความตายหรือคำถามที่ผมถามจะถามบ่อยๆก็คือว่าอย่างในเรื่องของการกลัวความตายเนี่ยคนไข้ยังกลัวอยู่ไหมเพราะเราก็จะรีแอชชัวร์เขาว่าในชีวิตเราเนี่ยทำความดีมาเยอะเพราะเนี่ยความตายเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกความดีที่เราทำมาเนี่ยมันแลกภพภูมิใหม่ได้ดีทั้งที่เขาอาจจะทำความดีมาหรือไม่ทำความดีมาก็แล้วแต่เราจะรีแอชชัวร์ว่าความดีที่เขามีอยู่เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เขาเนี่ยได้ไปดีนะครับเพราะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถามว่าถ้าเราสามารถดึงเข้าจิตวิญญาณได้แล้วเนี่ยมันง่ายครับมันง่ายส่วนในเรื่องของความระงับปวดเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ผมที่มาถึงระยะนี้แล้วเนี่ยมันจะมีหลากหลายอย่างคนไข้บางคนปวดมากพอถึงระยะท้ายเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ปวดแล้วหรืออย่างบางคนเนี่ยปวดตลอดจนกระทั่งจะตายก็ยังจะปวดจนกระทั่งระยะท้ายจริงๆก็จะไม่ปวดเหมือนกันนะครับส่วนคนไข้บางคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเคสล่าสุดเนี่ยคุณลุงอายุ90กว่าเหมือนกันใส่ท่อช่วยหายใจเพราะเนี่ยคือเราก็ซีเดทเขาโดยการให้ยานอนหลับให้ดอร์มิกุม1มิลลิกรัมทุก1ชั่วโมงแล้วก็ให้มอร์ฟีน1มิลลิกรัมทุก1ชั่วโมงเพียงแค่ให้เขาเนี่ยทุเลาความทุกข์ทรมานแล้วสามารถพักได้ระดับหนึ่งแต่คนไข้คนนี้เนี่ยเรียกตื่นเพราะเนี่ยคำพูดหนึ่งที่ผมคุยกับเขาแล้วทำให้เขาสงบนะครับก็คือผมบอกเขาว่าคุณพ่ออันนี้คือพอดีลูกชายของคุณลุงเนี่ยเป็นพยาบาล ICU ที่ศรีราษฎร์แล้วก็ลาออกมาดูพ่อประมาณเกือบ20ปีแล้วช่วงผมเรียนที่ศรีราษฎร์เนี่ยผมเจอเขาอยู่ก็บอกคุณพ่อต้องยอมรับความทุกข์ทรมานชีวิตทุกชีวิตเนี่ยต้องผ่านความทุกข์ทรมานเพราะนั้นคุณพ่ออยู่กับพุทโธนะแล้วคุณพ่อดูความทุกข์ทรมานโดยที่อย่าไปเกลียดมันอย่าไปเกลียดมันต้องยอมรับมัน
นะครับคือหลังจากที่พูดคำพูดนี้แล้วเนี่ยคนไข้สงบลงสงบลงจริงๆญาติเขาเองก็ดีใจที่พ่อเขาสงบลงนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมันมีจริงนะครับจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยมีคนไข้หลายคนที่ตายแล้วเนี่ยมาบอกเราว่าตายแต่ไม่ได้บอกแบบไม่ได้มาบอกกับเราโดยตรงอย่างเช่นมาบอกกับพยาบาลมาบอกกับพระแล้วพระมาบอกเราหรือบอกมาบอกกับลูกชายซึ่งสิ่งที่เราคือมันเหมือนว่าเป็นปัจจัตตังที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าอย่างเช่นสิ่งที่พระพูดเนี่ยท่านจะบอกเนี่ยมักจะตรงกับวันที่7ของการตายซึ่งท่านเนี่ยไม่ได้รู้ว่าคนไข้เนี่ยตายนะครับหรืออย่างบางครั้งเนี่ยคนสองคนมาบอกเราว่าคนไข้เนี่ยตายแล้วเขาฝันเนี่ยในวันเดียวกันนะครับหรืออย่างบางครั้งเนี่ยก็จะมีพระเหมือนกันที่มาบอกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเขาไปเป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งพอเราได้ยินอย่างที่พระบอกแล้วเนี่ยเรามามองย้อนดูชีวิตของเขาก่อนเสียชีวิตเนี่ยคือเราพอที่จะรับรู้ได้เลยถ้าเขายอมรับความตายเนี่ยภาวะของการไปไม่ดีเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่รายหนึ่งนะครับที่เขายังมีความโมโหแล้วก็มีความที่ว่า aggressive กับครอบครัวเคสนี้เนี่ยหลังจากเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไปเข้าฝันพระองค์หนึ่งแล้วก็มาพระองค์นี้มาเล่าให้ผมฟังอีกทีนึงนะครับว่าเขาเนี่ยไปเกิดเป็นเขาบอกว่ากลางคืนเกิดเป็นเทวดากลางวันเกิดเป็นเปรตซึ่งทีแรกผมก็มีความกังขาแต่พอดูในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีจริงๆบางภพภูมิที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มีเคสหนึ่งซึ่งเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เหมือนกับทำให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลตระหนักถึงการเตรียมตัวตายก็คือเจ้าหน้าที่เป็นเคสนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นมะเร็งของรังไข่แล้วก็ช่วงที่ประมาณเดือนสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าเขาปฏิเสธความจริงมาตลอดเลยจนกระทั่งผมคุยเขาอย่างเปิดอกว่าเขาถึงภาวะที่ว่าต้องยอมรับแล้วแล้วคาดการว่าจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ขอให้เขาภาวนาเคสนี้เนี่ยเขายอมทำตามทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คือโรงพยาบาลผมเนี่ยจะนิมนต์พระมาเทศที่โรงพยาบาลทุกเดือนเดือนละประมาณ 1-2 รูปตอนนั้นเวลาพระที่นิมนต์มาเนี่ยเราก็จะนิมนต์มาโปรดคนไข้ในบางรายที่เขามีความต้องการหรือว่าจิตเขาพร้อมแล้วนะครับเคสนี้เนี่ยพอดีได้นิมนต์พระรูปหนึ่งมาเหมือนกับมาเทศมาให้กรรมฐานแล้วเขาก็ยอมทำพุทโธนะครับในเคสนี้นะหลังจากที่เขาได้พบพระแล้วเนี่ยเขาก็ขอรูปพระองค์เนี่ยแล้วก็ติดไว้รอบห้องแล้วทุกครั้งที่เขาเห็นพระเขาก็จะบอกว่าเขาจะไม่ลืมพุทโธแล้วเขาพุทโธหลังจากที่เขาตายไปประมาณ7วันเขาไปเข้าฝันลูกเขาแล้วเขาก็ไปเข้าฝันพระแล้วก็ทั้งพระและลูกเขาเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยคือมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าเขาบอกว่าความตายของเขาเนี่ยในช่วงสุดท้ายเนี่ยมันทุกขเวทนามันมากจนเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเขาท่องพุทโธอย่างเดียวแล้วเขารู้ตัวอีกทีคือเขาบอกว่าเขาเป็นเทวดานะครับพอเขารู้ว่าเขาเป็นเทวดารู้ว่าเขาตายแล้วเนี่ยเปลี่ยนภพภูมิแล้วเนี่ยเขาก็มาหาลูกเขาแล้วก็มาหาพระแล้วพอดีผมได้ฟังเรื่องนี้ในห้วงพีเรียดเดียวกันแล้วอย่างพระเนี่ยไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าคนไข้เนี่ยตายไม่ตายท่านเสร็จท่านกิจท่านก็กลับวัดอะไรของท่านไปฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะหรือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยในเรื่องของกรรมในเรื่องของการเตรียมตัวตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้ามเป็นสิ่งจริงเพราะเนี่ยใครที่มีสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องกรรมผมว่าคนนั้นน่าถือว่าโชคดีส่วนคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่าเขาเสียโอกาสอย่างมากเพราะเนี่ยเวลาเจอคนไข้คนหนึ่งที่ญาติไม่ให้ approach เนี่ยผมรู้สึกขึ้นในใจนะรู้สึกเสียดายในใจรู้สึกเสียดายนะครับค่ะก็ต้องใช้หลักวิธีทีเดียวที่คุณหมอพรศักดิ์ได้ยกตัวอย่างนะคะว่าต้อง
ขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมประสานโน้มน้าวทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เป็นเจ้าของไข้ดูแลจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวของญาติซึ่งถ้าได้เตรียมมาแล้วมีความเข้าใจก็จะปัญหาน้อยหน่อยแล้วยังจะต้องช่วยคนป่วยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายเพราะว่านาทีทองอย่างที่พี่เกื้อบอกเมื่อสักครู่นี้มีความหมายมากๆจริงๆนะคะเนี่ยจับความได้ว่า3ท่านเนี่ยพูดตรงกันอยู่คำหนึ่งซึ่งสำคัญมากทีเดียวสำหรับความจริงที่เราจะได้มีโอกาสพูดกันในช่วงเวลาที่เหลือและเป็นเวลาทองที่ว่านั้นก็คือการยอมรับมันต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งนี้มีแน่สิ่งนี้เกิดแน่แต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อกี้มีประเด็นที่คุณหมอพรศักดิ์ได้เล่ายกถึงว่าการไม่ยอมรับของญาติบางครั้งเป็นความลำบากแล้วก็เป็นการเสียโอกาสที่สำคัญอย่างเช่นกรณีของคนญาติพาคนไข้หนีพี่เกื้อมีประเด็นจะแลกเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือบางทีแพทย์ที่ว่าก็คือจะแทรกแซงใช่ไหมคะอาจารย์ยังมีความหวังอันนี้คือตัวอย่างพี่สาวเลยนะคะแพทย์จะรักษาต่อให้ความหวังญาติแล้วญาติก็คือหมอพูดอะไรเราเชื่อหมดแหละเพราะหมอเป็นหมอเนาะเรายกชีวิตนี้ให้หมอนะคะท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่คนไข้บอกว่าเขารู้ตัวเขาดีว่าเขาใกล้ไปแล้วเขาขออนุญาตมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในชีวิตนี้โดยการที่พี่สาวดิฉันบอกพ่อว่าพ่อถ้าพ่อรักหนูพ่อพาหนูกลับบ้านนะพ่อก็ไปขอแพทย์ขอพยาบาลกลับไม่ได้พี่สาวขออีกว่าขอหนูกลับบ้านนะพ่อถ้ารักหนูถ้าพ่อไม่รักหนูถ้าพ่อไม่พาหนูกลับบ้านแปลว่าพ่อไม่รักหนูพ่อทนคำอ้อนวอนลูกไม่ไหวให้ลูกขี่หลังหนีออกจากโรงพยาบาลในสมัยนั้นไม่มีพาเลทีฟนะคะหนีออกไปจากโรงพยาบาลกรณีของพี่เกื้อคือกลับกันใช่ไหมคะค่ะกลับกันไปพาเลทีฟที่บ้านแต่ไม่ใช่ว่าหนีหมอแดงที่จะมาให้ยาไม่ใช่แบบนั้นนะคะกลับไปบ้านเป็นภาพที่จำอยู่ทุกวันนี้พี่สาวไปก็รู้สึกตัวรู้เรื่องเรียกน้องเข้ามากอดทีละคนเรียกน้องเข้ามากอดทีละคนอย่าดื้อนะถ้าพี่ไม่อยู่นะคะแม่จ๋าพ่อจ๋านู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ยกมือแล้วก็ตายเอ้าทำไมคนเรามันตายดีขนาดนี้ไม่เห็นน่ากลัวเลยเนาะเราเคยนึกว่าโอ้เวลาเราเป็นเด็กคนจะตายต้องปวดร้องควรคางชักดิ้นชักงอพี่เรากอดเราเสร็จกอดน้องชายเราเสร็จบอกพ่อเสร็จบอกแม่เสร็จบอกตาบอกยายเสร็จยกมือไหว้ตายจ้อยอย่างนี้ไม่เห็นต้องกลัวเลยความตายนะคะความคิดอย่างนั้นอีกคนหนึ่งนะคะก็คือยายหมั่นยายหมั่นนี่เป็นแม่ดิฉันนะคะยายหมั่นก่อนตายนะคะก่อนตายหนึ่งวันขอเจอหลานบ่ายสามโมงอยากเห็นหลานอุ้ยรอหลานคนนี้มาตั้งนานสิบปีลูกสาวแต่งงานกว่าจะมีลูกดิฉันก็บอกคุณยายหมันว่ายายหมันบ่ายสามโมงครูโรงเรียนไหนเขาจะปล่อยโรงเรียนเลิกโรงเรียนยังไม่เลิกยังไม่ได้เจอไม่ได้ยายหมันบอกว่าความตายไม่ต้องเจอรอโรงเรียนเลิกดอกลูกยายหมันไม่ได้เรียนพาเลทีฟนะคะยายหมันบอกว่าความตายไม่ต้องรอโรงเรียนเลิกดอกลูก ขอเธอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ให้ขอไปตายบ้านแม่อยู่กับหมอนี่แหละหมอมันยังตายแม่บอกแม่รู้จักหมอหลายคนที่เขาตายไปแล้วหมอมันยังตายภาษาอะไรแม่จะไม่ตายดังนั้นแม่ขอไปตายบ้านสร้างไว้เป็นแสนเป็นล้านให้ได้เห็นสักครั้งก่อนจากไปเนาะเห็นมันชื่นใจกับมันก่อนตายทำได้ไหมลูกแม่ถามว่าทำได้ไหมลูกแต่พาแม่ตอบว่าก็แล้วแต่แม่เนาะแม่เป็นเจ้าของแม่เป็นเจ้าของก็แล้วแต่แม่แม่บอกมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเนาะแม่ที่ฉันก็บอกหมดนะคะแม่อยากทำลูกจะทำให้นะคะท่านอยากได้เราก็ให้ท่านมันก็มีคุณค่าแต่ทุกวันนี้เขาอยากได้เราไม่ให้ไอ้ที่เราให้เขาไม่อยากได้ใช่ไหมให้ถามตัวเองซิว่าเราอยากให้หรือเขาอยากได้นะถ้าเราอยากให้เราก็ทำไปเถอะเสร็จแล้วเรามานั่งเสียใจรู้งี้รู้งั้นรู้งอนวันโน้นวันนี้แล้วก็น้ำตาไหลแต่ถ้าเขาอยากได้แล้วเราให้โอ้ดีจังเลยที่เราได้ทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นความทุกข์ความเศร้าความ
ดีเพรสที่พระอาจารย์ว่าเมื่อกี้มันจะไม่เกิดนึกถึงวันแม่ตายดีใจจังเลยที่เราได้ทำนู่นนี่นั่นนึกถึงวันพี่สาวตายดีใจจังเลยที่เราได้ทำนู่นนี่นั่นมันไม่มีความเศร้าเหลืออยู่สำหรับเราที่ค้างคาใจก็ไม่มีส่วนเหลือค่ะนะคะคุณหมอประเด็นใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งนะครับคิดว่ามันมีความสำคัญขอจะพูดเลยขอพูดนะครับสิทธิผู้ป่วยเนี่ยจริงๆผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่จะดึงบางครั้งเนี่ยมันถึงไม่อยากจะบอกว่าถึงจุดที่ต้องหักดิบเพราะว่าเวลามันไม่มีเหลือสำหรับคนไข้เราต้องบอกว่าสิทธิผู้ป่วยควรจะให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นคนตัดสินใจแล้วจริงๆตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นความสำคัญมากผมยกตัวอย่างในเคสล่าสุดนี้เหมือนกันคนไข้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะเนี่ยถ้าคุณไม่ให้คนไข้ตัดสินใจไว้ก่อนในขณะที่เขายังมีสติสัมปชัญญะดีเพราะนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจตอนท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะตัดสินใจวิธีทางไหนก็แล้วแต่คนไข้จะต้องตายอย่างแน่นอนแล้วไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนความทุกข์ทรมานของการตายก็ยังต้องมีอยู่เสมอที่ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่มีความไม่มีความมั่นคงของจิตใจพอเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเรามองย้อนกลับมาเป็นเพราะว่าเราเลือกอย่างนี้ให้แม่ถึงตายแบบนี้และต้องทรมานอย่างนี้หรือเราเลือกอย่างนั้นแม่เลยเป็นอย่างนั้นเราต้องทรมานอย่างนั้นแล้วก็ต้องตายเหมือนกันเพราะเนี่ยถ้าเราให้ความรู้แล้วให้คนไข้เนี่ยเลือกเองก่อนตั้งแต่สติสัมปชัญญะดีปัญหาทางด้านจิตใจของเราเองในอนาคตจะหมดไปค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่คุณหมอได้ตอบก่อนเนี่ยจะถามพอดีเลยนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งไม่ต้องเกี่ยวข้องกับความตายก็ได้แต่ว่าท่านที่ฟังอยู่เคยมีประสบการณ์นี้ไหมคะว่าเราคิดว่าแม่ถ้ารู้อย่างนี้นะแหมเสียดายจังแหมถ้าวันนั้นนะคือมันเป็นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำทั้งที่ตอนนั้นเรามีโอกาสเลือกแต่เราไม่ได้เลือกอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามาถึงเรื่องของความตายซึ่งคุณหมอพรศักดิ์ก็ได้กรุณายกเป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วนะคะว่าทำอย่างไรจะให้ช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของเราตอนนั้นไม่ต้องมีคำว่าเสียใจไม่ต้องมีคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ถ้าเพียงแต่ว่าเนี่ยนะคะอันที่หนึ่งที่คุณหมอแนะนำไว้ก็คือให้ผู้ที่เป็นผู้จะจากไปได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกแล้วก็ตัดสินใจจบเวลาที่อยู่บนโลกนี้ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นความทุกข์ของญาติที่อยู่ที่หลังเนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบางลงไปเพราะว่ามีหลายครั้งเหมือนกันที่บอกว่ากรณีอย่างเช่นญาติจะยื้อไว้เป็นฟางเส้นสุดท้ายใช่ไหมคะทั้งที่รู้ว่าไม่มีความหวังแต่ถ้าหมอบอกว่าเอานาสัก 1% ก็เป็นทางรอดก็อยากจะขอลองดูอีกสักทีนึงแล้วภาวะกตัญญูเฉียบพลันก็จะตามมาโดยทันทีใช่ไหมคะทีนี้มาอีกถ้าเกิดเดี๋ยวคุณหมอพรศักดิ์มีประเด็นจะเพิ่มในเรื่องคำแนะนำเพื่อจะไม่ให้เกิดคำว่าเสียใจภายหลังนะหรือว่าถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยต้องทำยังไงทั้งกับญาติแล้วก็กับตัวพวกเราเองซึ่งก็อยู่ในสถานะที่ต้องเป็นคนเดินทางจากไปเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณหมอเติมตรงนี้ได้ด้วยนะคะคือจริงๆเนี่ยอยากให้เราเนี่ยศึกษามันมากขึ้นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นคุณอุปการสำหรับผมในการนำความรู้ไปให้คนไข้คือคุณหญิงจำนงศรีซึ่งท่านเนี่ยได้เขียนเหมือนกับพินัยกรรมคร่าวๆสำหรับการแสดงความจำนงของท่านเองซึ่งผมขออนุญาตท่านแล้วก็เอาข้อมูลที่ท่านเขียนเนี่ยไปแอพพลายใช้กับคนไข้ในโรงพยาบาลอย่างเช่นการให้แอนติไบโอติกการให้ยาฆ่าเชื้อในคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยยังไงเขาก็เสียชีวิตแล้วตัวมะเร็งเนี่ยผมขอยกตัวอย่างมะเร็งนะครับมะเร็งเนี่ยยังไงเส้นเลือดเนี่ยมันเลี้ยงไปไม่เพียงพอแม้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นซอสเป็นแหล่งของเชื้อโรคแม้การให้ยาฆ่าเชื้อเพียงแค่ประทังแต่ถ้าเกิดเราไม่ให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยถามว่าคนไข้นั้นก็ต้องเสียชีวิตจากติดเชื้อตายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อตายเนี่ยมันจะเกิดภาวะพิษเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งคนไข้พวกนี้เนี่ยประมาณไม่ถึง1อาทิตย์ก็เสียชีวิตแต่ถ้าเทียบกับถ้าเขาไม่ได้มีพิษเข้าสู่กระแสเลือดต้องตายจากความทุกข์ทรมานจากมะเร็งเองเนี่ยในความในประสบการณ์ที่ผมเห็นส่วนตัวเนี่ยคือมันนานกว่า1อาทิตย์นะครับอันที่2ในเรื่องของการฟอกเลือดซึ่งถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยไม่สามารถมาฟื้นคืนชีพอย่างมีอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปยื้อโดยการฟอกเลือดนะครับเพราะถ้าเราไม่ฟอกเลือดเนี่ยสารเคมีพวกยูเรียแอมโมเนียหรือสารเสียต่างๆมันก็จะคั่งในร่างกายซึ่งพวกนี้เนี่ย
พอมันคั่งและสะสมเนี่ยมันจะทำให้เราเคลิ้มทำให้เราง่วงแล้วมันก็จะมีฤทธิ์แก้ปวดคนไข้เขาก็จะทรมานน้อยลงนะครับหรือแม้แต่ในการให้อาหารเหมือนกันถ้าไม่ให้อาหารคนไข้แล้วเนี่ยถ้าคนไข้กินไม่ได้โดยวิถีทางธรรมชาติแล้วเนี่ยแล้วเราไปใส่สายยางอันนี้พูดถึงกรณีที่คนไข้ระยะท้ายจริงๆนะครับก็ไม่ต้องให้อาหารเพราะเราไม่ให้อาหารเขาเนี่ยเขาจะสลายพลังงานที่มีอยู่ในร่างกายแล้วมันจะได้สารเคมีชนิดหนึ่งได้คีโตนได้สารอีกหลายๆอย่างซึ่งสารพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้กดการรับรู้แล้วก็มีฤทธิ์แก้ปวดเหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยกระบวนการคร่าวๆอย่างนี้หรืออีกอันหนึ่งแม้แต่การให้น้ำเกลือในคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยไตทำงานแย่ลงแล้วหรือบางทีอาจจะไม่ขับปัสสาวะแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าญาติอยากให้น้ำเกลืออยากให้คนไข้มีอาหารตลอดเวลาก็ให้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือตัวจะบวมตัวจะฉุกเหมือนกับผิวมะเขือเทศที่งอมสุดๆถูกทิ้งก็ลอกแล้วก็ตรงแผลกดทับก็จะมีน้ำเหลืองไหลมีติดเชื้อมีอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ผมจะพูดบ่อยในเรื่องของแนะนำให้คนไข้ตายด้วยวิถีธรรมชาติเมื่อเหมือนกับสมัยโบราณที่ยังไม่มีการรักษากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินให้น้ำเกลือไม่ได้กินไม่ได้ก็ไม่ต้องให้น้ำเกลือนะครับหายใจไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาหายใจตามที่เขาหายใจได้เขาเหนื่อยต่อให้ใส่ท่อช่วยหายใจระยะสุดท้ายของการใส่ท่อช่วยหายใจก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอธิบายให้เขาเราก็พยายามจริงๆตรงนี้ถึงกับญาติเราคงทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราให้ความรู้ก่อนแล้วก็ให้ญาติแล้วให้คนไข้เองได้มีการรับรู้เนี่ยเพราะนั้นการตัดสินใจมันจะคมชัดขึ้นเพราะการทำงานของพวกเราก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มีประโยชน์ค่ะสำคัญทีเดียวนะคะวันนี้เป็นโอกาสด้วยตอนช่วงค่ำที่พวกเราก็จะได้รับรู้พินัยกรรมชีวิตของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลด้วยนะนอกเหนือจากหนังสือที่คุณหมอพันศักดิ์ได้ยกเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่ต่อมาที่อาจารย์แบทนะคะที่อาจารย์บอกไว้ว่าได้ทำหนังสือแสดงเจตจำนงเอาไว้ด้วยเหมือนกันคุณพ่อได้ทำเมื่อช่วงสุดท้ายค่ะทีนี้ถ้าในช่วงเวลาตอนนี้ที่อยากจะให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์2ประเด็นอันนึงก็คือหนังสือแสดงเจตจำนงที่ว่าแล้วก็ถ้าจากประสบการณ์ของอาจารย์แบทอยากจะบอกกับทุกท่านที่นั่งในห้องนี้ค่ะว่าทำอย่างไรที่จะให้ช่วงเวลาที่มีความหมายมากๆนั้นไม่ต้องมีคำว่าเสียใจหรือว่าถ้ารู้อย่างนี้อีกแล้วจะได้พูดความจริงที่อยากจะบอกอาจารย์มีอะไรที่อยากจะบอกกับทุกท่านก็แบบยก2นะครับไมค์เวียนกลับมาที่ผมนะครับก็ขอเริ่มจากประเด็นแรกก่อนเลยนะครับคือจริงแล้วคือในแบบสมุดเบาใจนี้นะครับครับคือมันจะมีคําบางคําสําหรับแบบรุ่นผู้ใหญ่ที่อาจจะอ่านแล้วแบบไม่เข้าใจเนื่องด้วยศัพท์บางทีมันเป็นแบบทางการมากครับคืออย่างพ่อผมเนี่ยครับพ่อผมคือแกแบบไม่ได้เรียนจบปริญญานะครับแกเรียนจบแค่อนุปริญญาแล้วแกก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นมาตราทางกฎหมายเนี่ยถ้าอยู่ดีผมไม่บอกพ่อว่าอันนี้เป็นพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินะพ่อมีสิทธิ์เต็มที่อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจครับตอนนั้นผมคุยกับพ่อแบบตรงๆเลยผมบอกว่าพ่อในชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับฟ้าลิขิตหรอกเราเนี่ยเขียนชีวิตเองได้ครับแล้วก็ผมเนี่ยนะอยากจะเขียนแบบชีวิตร่วมกับพ่ออยากให้พ่อไปดีนะผมพูดกับพ่ออย่างนี้เลยนะครับตอนนั้นแล้วผมก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวเรามาแบบค่อยๆทำความเข้าใจเนี่ยแบบในสมุดเล่มนี้ไว้ด้วยกันแล้วเขียนไปพร้อมกันผมเขียนสมุดเล่มนี้ของผมขึ้นมาก่อนแต่อีกเล่มนึงผมเขียนพร้อมขึ้นกับพ่อครับนะเป็นการนั่งคุยกันไล่ไปทีละหน้านี่นะครับผมบอกพ่อว่าตอนนี้ที่เราเกิดมาครับมีใครก็ไม่รู้เขาให้ตั๋วเรามาแบบนึงเป็นตั๋วเดินทางทุกคนมีตั๋วเดินทางหมดนะครับแต่ว่าในนั้นเขาแค่แบบไม่เขียนเที่ยวที่จะเดินทางครับเขาจะมาบอกเราตอนแค่แบบใกล้ๆว่าเดี๋ยวรถไฟจะออกจากชานชาลาแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าชานชาลารถไฟนั้นจะเป็นรถไฟของผมหรือรถไฟของพ่อมาถึงก่อนแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ช่วงเวลาที่เขายังไม่มาเรียกถ้างั้นเราทำอะไรได้เราเขียนชีวิตเราได้เราเขียนก่อนนะครับตอนนั้นผมก็อธิบายพ่อถามพ่อตรงๆเลยครับว่าพ่อถ้าอยู่ตอนช่วงสุดท้ายพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลจริงอะไรที่พ่อไม่อยากทำบ้างเนี่ยครับถ้าเกิดเขาจะเจาะคอพ่ออย่างเงี้ยแบบพ่อแบบเอาไหม
หมพร้อมกับบิ้วไปด้วยนะครับมีการบิ้วพ่อมันเจาะแล้วมันโอ้โหเลือดมันซิปมันอะไรเงี้ยมีบิ้วเข้าไปนิดนึงนะครับคือผมไม่อยากให้พ่อเจาะนะครับแล้วผมก็เลยต้องบิ้วเข้าไปด้วยใส่แอคติ้งเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขียนไปด้วยกันผมก็จะเล่าของผมก่อนเนื่องด้วยผมเขียนมาพร้อมกันผมจะเล่าผมก่อนว่าทำไมผมถึงเลือกแบบไม่ให้เจาะของตัวเองก่อนเนี่ยครับเหมือนคล้ายๆกับเป็นแบบไกด์ไลน์นำทางไปก่อนว่าทำไมผมถึงเลือกแบบนี้ทำไมถึงเลือกแบบนี้เนี่ยครับแล้วก็ถามไปว่าพ่อจะมีอะไรแบบค้างคาใจไหมอยากจะให้จัดการอะไรให้ไหมเนี่ยครับในทางกลับกันผมก็บอกพ่อไปด้วยว่าถ้าวันหนึ่งผมจะต้องออกเดินทางก่อนเนี่ยผมอยากให้พ่อทำอะไรบ้างเหมือนเป็นการแบบว่าแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากกว่าครับเนื่องด้วยแบบในความเป็นพ่อลูกนะครับบางทีเรื่องนี้มันก็ด้วยแล้วยิ่งเป็นผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันการที่จะมานั่งคุยแบบว่าแบบมุ้งมิ้งมันก็ต้องใช้ความพยายามเยอะอยู่มากเหมือนกันนะครับปกติเราก็ไปได้แบบลูกชายส่วนมากก็จะไม่ได้คุยอะไรใกล้ชิดกับพ่อมากแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ความนิ่งของเราก่อนเราก็ต้องเตรียมตัวเรามาก่อนว่าเราจะคุยแบบเรื่องแบบพวกนี้ยังไงซึ่งถ้าเป็นประเด็นที่ฝากนี่นะครับคือมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับผมว่าถ้าเราได้ฟังเสียงของเขาจริงๆไม่ใช่ว่าเอาเสียงของเราเข้าไปกบเสียงเขานะครับคือมันจะมีความต้องการของเราขึ้นมาเสมอคล้ายๆกับมีผีหรือมีใครไม่รู้มากระซิบข้างหูเราตลอดแต่สิ่งที่เราทำได้คือ เราก็แค่รู้ว่ามันมีผีมันมีแขกมากระซิบนะครับเสียงผีเสียงแขกนี่มันไม่ใช่ความจริงนะครับความจริงคือเสียงของพ่อเสียงของคนที่อยู่ตรงหน้าเราเสียงคนที่เรารักนะครับเราถามความรู้สึกเขาจริงๆเลยว่าเขาแบบอยากได้อะไรเขาอยากออกแบบชีวิตเขายังไงเงี้ยครับสิ่งที่ผมเน้นย้ำกับพ่อคือว่าเราออกแบบชีวิตเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกกับพ่ออยู่ตลอดครับค่ะการออกแบบชีวิตนั้นเราทำได้ด้วยตัวของเราที่มาแต่เนิ่นๆนะคะพี่เกื้อคะทำอย่างไรจะไม่ต้องมีคำว่าถ้ารู้อย่างนี้หรือว่ามาเสียใจภายหลังจากที่เหตุการณ์โอกาสทองผ่านไปแล้วนะคะมีคำแนะนำไหมคะค่ะก็ดิฉันคิดว่านะคะเวลาคนเราป่วยหรือยังไม่ป่วยก็ตามนะคะโดยเฉพาะคนที่ป่วยแล้วเนี่ยนะ เราต้องมาตั้งความหวังร่วมกันนะคะเขาหวังอย่างไรเราหวังอย่างไรตรงกันไหมถ้าไม่ตรงจูนกันนะคะพอจูนกันเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ทำแล้วมันก็จะไม่มีคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนั้นถ้ารู้อย่างงดนะคะญาติหวังให้คนไข้อยู่120ปีเราหวังให้คนไข้ตายอย่างสงบมันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคนท่านก็บอกพี่เกื้อไปเถอะหนูไม่เอาแล้วนะคะเขาบอกว่าแม่เขา99ปีตับไตไส้พุงยังดีเนี่ยยังไงแม่เขาต้องรอดนะคะแต่ผมว่ายังไงก็ไม่รอดนะคะนั่นเราจะค่อยนะคะเวลาเราคือถ้าญาติหวังให้เขาหายเราก็หวังให้หายค่ะจริงๆในฐานะพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราเห็นเขาหามคนไข้ขึ้นตึกมาเนี่ยเห็นส่งคนไข้ขึ้นตึกมาเห็นไปมาเนี่ยเรามองปุ๊บเนี่ยเราคิดเลยว่าจะทำยังไงให้คนนี้หายนะคะเราคิดเลยว่าจะทำยังไงจะช่วยยังไงจะประเมินยังไงนะคะเราไม่เคยหวังเลยว่าแม้แต่หายใจเอื้อๆมาเนี่ยเฮ้ยกูหวังให้คนนี้ตายไม่มีนะคะงั้นถ้าเราถามความหวังของญาติว่าหวังอย่างไรในการรักษาครั้งนี้หวังให้หายใช่ค่ะเป็นความหวังเดียวกันนั้นเราก็จะมีกระบวนการพูดต่อไปอีกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีญาติบางคนเมื่อจบกระบวนการเสร็จเอ๊ะพี่เกื้อทำไมไม่ตายสักทีก็จะมาถามเราอ๋อความตายเมื่อเอ่ยก็เมื่อนั้นผลักก็ไม่ได้ตายเร็วๆ4วันลาหมดแล้วไม่ได้นะคะเนาะคุณจะลากิจลาป่วยหมดแล้วคุณก็ต้องอยู่ต่อนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเหมือนที่หมอคุณแบดว่านะคะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะตัวอันใดนี้ไม่รู้เวลานะคะแล้วก็พักก็ไม่ได้ยื้อก็ไม่อยู่แต่จะทำอย่างไรให้วันเวลาที่เหลืออยู่มีคุณค่าและมีความสุขที่สุดค่ะตั้งความหวังร่วมกันไว้ก่อนนะคุณหมอมีประเด็นที่จะเพิ่มมา มีนิดนึงครับ คือประเด็นนี้เนี่ยเจอมาจาก
ปัญหาแล้วเราสรุปด้วยประสบการณ์ของตัวเองซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงแต่ผมขอแชร์นะครับคือบางครั้งเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าถ้าเราคุยกับคนไข้แล้วเนี่ยเขายอมผมขอใช้คำว่าเขายอมแล้วกันถึงแม้ว่าในคนไข้บางคนเนี่ยเราประเมินแล้วเนี่ยอาจจะอยู่อีกสัก1อาทิตย์2อาทิตย์หรือเดือนนึงแต่พอเราคุยถึงระยะการเจ็บป่วยและคุยความจริงทั้งหมดแล้วเขายอมปุ๊บบางครั้งเราไปลาวเช้าคนไข้เสียไปแล้วเมื่อคืนซึ่งตรงเนี้ยกว่าเราจะหาคำพูดได้ว่าเขายอมเนี่ยเราถูกญาติต่อว่าเยอะว่าหมอคุยแล้วคนไข้ตายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายของผมนะถ้าไปลาวแล้วคนไข้ตายแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกมีความสุขจริงๆเพราะเขาไม่ทรมานแล้วเขาหมดแล้วอะหมดความทุกข์ทรมานแล้วเพราะเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลว่าถ้าบอกความจริงไปแล้วแล้วเขาจะตายไวผมอยากให้มองมุมใหม่ว่านั่นคือเขายอมรับสัจธรรมแล้วแล้วเขาถึงยอมถอดแล้วเขาก็ไปด้วยใจที่ไม่ติดค้างด้วยใจที่ไม่ค้างว่ากูต้องอยู่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมรู้สึกเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อในห้วงสุดท้ายด้วยครับค่ะมีความหมายมากๆเลยนะคะหลายคนที่นั่งฟังอยู่เข้าใจว่าอาจจะมีบางคำถามที่อยู่ในใจแล้วก็อยากถามวิทยากรที่อยู่บนเวทีถ้าเกิดว่าตอนนี้มียกมือหรือส่งสัญญาณหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมองไม่ค่อยเห็นเนื่องจากด้านล่างมืดมีไหมคะจะเปิดโอกาสในช่วง10นาทีสุดท้ายเป็นเวลาที่ท่านจะได้ถามแล้วก็แลกเปลี่ยนด้วยค่ะมีเจ้าหน้าที่วิ่งไมค์ไหมคะขอยกมือสูงๆนะคะสองท่านด้านหน้าค่ะลุกมาเลยก็ดีครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาค่ะอยู่ใกล้ๆก็ถ้ามีคำถามเดินมาข้างหน้าได้เลยนะคะเปิดไมค์อยู่ไหมคะเขียนมาก็ได้ค่ะอยากถามว่าในกรณีที่ผู้ป่วยนะฮะหรือคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคือความจำไม่ค่อยดีแล้วแต่ยังพอพูดรู้เรื่องเนี่ยเราจะเป็นคนจีนนะเป็นคนจีนทีนี้เราจะจูงใจเขายังไงให้เขามายอมรับในเรื่องเขายังไม่ป่วยนะยังอาการปกติอยู่แต่สมองความจำไม่ค่อยดีแต่พูดยังรู้เรื่องอยู่ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ okay. จะเริ่มปลูกฝังความรู้แบบเนี้ยความการจูงใจให้เขามายอมรับเรื่องแบบเนี้ยเราจะเริ่มต้นยังไงท่านไหนตอบดีคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาจะป่วย okay. คุณหมอพี่เกื้อหรืออาจารย์แบทมีคำแนะนำไหมจะโน้มน้าวยังไงดีสำหรับผู้ใหญ่เพื่อให้มาสนใจเรื่องนี้และยอมรับเรื่องนี้ได้เอาประสบการณ์ผมที่เจอเคสหนึ่งอัลไซเมอร์แต่ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเขาชอบทำบุญคือขอแจกตังค์อ่ะขอทานก็จะวนเข้ามาวนเข้ามาวนเข้ามาจนกระทั่งลูกเขาอยู่ช่วงหนึ่งก็คือไม่ให้ตังค์แม่นะครับแล้วก็พอดีก็พระมาโรงพยาบาลอีกนี่แหละลูกสาวของคนไข้เนี่ยก็เลยไปสนทนากับพระก็เลยเหมือนกับให้สมาธิถี่ว่าแค่20บาทเนี่ยมันซื้อความสุขแม่แล้วก็ให้เขาตราตรึงกับทานที่เขาทำแล้วมีความสุขก็ให้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งปึง20ประมาณขนาดเนี้ยขอทานวนเข้ามาจนกระทั่งขอทานบอกว่าพอแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเคสนี้เนี่ยในคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยมันสอนมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากว่าอะไรที่เขาคิดแล้วเป็นกุศลเนี่ยพยายามสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดแล้วเป็นกุศลให้มันเมนเทนไว้ให้นานที่สุดแต่มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดจนกระทั่งเขาตายท้ายที่สุดเขาก็ลืมในช่วงที่เขาจะต้องให้ทานแล้วก็จะมีปัญหาใหม่ๆตามมาแต่ว่าถามว่าสอนเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากแม้แต่จะชวนไปวัดเนี่ยถ้าอารมณ์เขาไม่ไปยังไงก็ไม่ไปทำในกำลังที่ทำได้แต่ว่าให้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะคะมีคำถามถามพี่เกื้ออ๋อค่ะที่เขาบอกว่าพาพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ไปเสียชีวิตที่บ้านลูกหลานหรือคนจะกลัวผีนะคะมีวิธีจะบอกยังไงดีมีวิธีจะบอกคนเหล่านี้ได้อย่างไรค่ะน้องสาวดิฉันนะคะกับป้าตอนนั้นป้าอายุ89ปีน้องสาวกับป้าเนี่ยคุยไม่เคยถูกกันเลยต่างฝ่ายต่างเป็นสาวแก่ทั้งคู่เนี่ย89กับ40นะคะเขาจะงุ้งงิ้งกันเป็นประจำเสร็จแล้วน้องสาวดิฉันจะบอกว่าถ
ถ้าป้าตายพวกเราพูดกันเองนะแม่ป้าไม่ได้ยินคนที่กลัวที่สุดคือฉันนี่แหละเพราะว่าคือทะเลาะกันบ่อยอะมีเรื่องคือเป็นเรื่องกันได้ทุกเรื่องเสร็จแล้วบังเอิญโชคดีเหลือเกินตอนนั้นปี58ฉันไปบวชแล้วก็ไปบวชชีนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระอาจารย์ไพศาลแล้วป้าเป็นหนักน้องสาวดิฉันได้ดูแลทุกอย่างเพราะว่าเราอยู่กัน3คนน้องสาวที่กลัวป้าที่ไม่ค่อยชอบกันเนี่ยไม่ค่อยถูกกันเขากลัวเขาได้ดูแลเขาได้ได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวได้ป้อนข้าวแล้ววันที่ป้าจะตายป้าบอกว่านางสวดมนต์บทนั่นให้ฟังหน่อยที่บทคือบุรพารัศมิงพระพุทธคุณนางน่ะน้องสาวก็พูดไม่ค่อยเป็นดอกแต่สู้อยากสวดเพราะเห็นป้าเริ่มอ่อนแรงแล้วสวดสุดท้ายป้าบอกไพเราะเหลือเกินนะแล้วแกก็นิ่งแล้วแกก็เสียชีวิตไปน้องสาวดีใจว่าโอ๊ยตัวเองส่งป้าตัวเองอย่างดีน้องสาวไม่เคยพูดเรื่องกลัวผีเลยบอกใครมีแต่บอกว่าอู้เนี่ยป้าตายในอ้อมกอดดีใจเหลือเกินที่ได้ส่งป้าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราคิดว่าเราคงจะได้เจอสิ่งที่ดีนะคะเขาจะไม่กลัวหรอกค่ะแต่ส่วนใหญ่ไปคิดมโนในภาพที่แบบว่าเขาเรียกว่าสัญญาเราดูหนังเราเป็นภาพผีโน่นนี่นั่นแต่จริงไม่ได้เห็นตรงนั้นเลยค่ะเราทำดีต่อกันแล้วมันจะไม่เจอสิ่งแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างแต่ว่าเดี๋ยวที่มีคำถามนี้และท่านอื่นๆสงสัยในเรื่องเทคนิควิธีนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเดทคาเฟ่ซึ่งพี่เกื้อจะขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงๆเลยค่ะจะมีเทคนิคในการรับมือและวิธีการที่จะจัดการกับความกลัวในใจนะคะในกรณีผู้ป่วยกลัวตายต้องทำอย่างไรให้ผู้ป่วยยอมรับอาจจะต้องให้คุณหมอพรศักดิ์ช่วยไขแล้วมั้งคะผมเวลาคุยกับคนไข้บางทีมันคุยแรงคุยตรงคุยจริงนะครับซึ่งอย่างเช่นคำถามที่ผมจะคุยกับคนไข้ว่าหมอต้องตายไหมครับคุณลุงอยากมีอายุจนถึงอายุเท่าไหร่แล้วค่อยตายครับแต่ไม่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าตายนะครับคุณลุงอยากมีอายุถึงเท่าไหร่แล้วถึงค่อยจากโลกนี้ไปถ้าให้คุณลุงหายจากโรคมะเร็งคุณลุงจะเป็นโรคอะไรต่อดีเพื่อจะจากโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคือถามว่าบางคำถามเนี่ยสามารถลงกับบางคนได้บางคำถามลงกับบางคนไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้อยในประสบการณ์ก็มีคนไข้บางคนที่ปฏิเสธในเรื่องของความตายแล้วก็ต้องตายไปก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแทคติกในการดูแล้วมันรู้ว่ามันจะใช้คำถามอะไรอย่างเช่นคำถามที่ผมยกตัวอย่างมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแต่ว่าอีกด้านนึงที่เราคุยกันมาก็อาจจะเป็นคำแนะนำได้ก็คือว่าเป็นอุบายบอกว่าอยากไปดีแล้วก็จิตสว่างเนี่ยนะฮะก็ให้ยอมรับมันแล้วก็น่าจะช่วยทำให้ใจเบาลงแล้วก็ลดความกลัวในใจลงได้บ้างนะคะพี่เกื้อมีเรื่องจะเติมสำหรับคำแนะนำว่าทำยังไงกับผู้ป่วยที่รู้สึกว่ากลัวการตายคือในกรณีเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้เราถามว่าเป็นอะไรมายังไงหมอว่ายังไงกลัวไหมบางคนบอกว่าไม่กลัวสุดยอดคนที่ไม่กลัวคือคนที่ไม่ทรมานเลยเท่าที่เห็นมา10ปีแต่คนที่กลัวอะไรคะบางคนบอกว่ากลัวการเจ็บปวดก่อนตายสมัยปัจจุบันนี้ไม่ต้องกลัวเลยยาแก้ปวดหมอเขาให้เต็มที่มีทั้งกินมีทั้งฉีดมีทั้งหยดมีทั้งอมมีทั้งเน็บก้นมีหมดแปะหน้าอกมีหมดฉะนั้นเรื่องความปวดไม่ต้องกลัวบางคนบอกว่าไม่กลัวตรงนั้นแต่กลัวหลังการตายว่าจะไปเจออะไรถ้ากลัวหลังการตายไม่ต้องกลัวค่ะเตรียมแค่กระเป๋า3ใบตายจะตายเตรียมกระเป๋าด้วยเหรอเตรียมกระเป๋าทานศีลภาวนาเราก็บอกในเรื่องของรายละเอียดไปทานยังไงศีลยังไงภาวนายังไงเดี๋ยวเจอกันเดทคาเฟ่ตอนบ่ายนะคะ แต่ภาวนาดิฉันอยากจะฝากทุกพวกเราทุกคนพวกเราเคยชินกับเวลาภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่าไปบอกให้คนไข้ภาวนาอย่างนั้นเพราะลมหายใจเขาบังคับได้ไหมคะตอนนั้นยากละแบบเนี้ย มันบังคับไม่ได้จะเข้าหรือมันจะออกแต่ว่าให้เขาตั้งสติอยู่กับพุทโธตั้งสติแค่นั้นนึกในใจแค่พุทโธไม่เกี่ยวกับลมหายใจ
ลมหายใจมีหรือไม่มีเราอย่าไปสนใจตอนนั้นเพราะมันบังคับไม่ได้ธาตุลมก็ไปตามลมธาตุดินน้ำลมไฟมันไม่เกี่ยวเนื่องกันฉะนั้นภาวนาพุทโธไว้แล้วจะไม่น่ากลัวค่ะอ่านลายมือไม่ออกนิดนึงแต่ว่าเดาๆนะคะพยายามเดาความนะบทถามคำถามว่ากรณีคนไข้ที่ทำ living will ไว้แล้วอายุ30ปีและพี่เกื้อช่วยแปลให้มาโรงพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยหอบนะ3ชั่วโมงนี่พ่นยาแล้วก็ฉีดยาแล้วไม่ดีขึ้นแพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องใส่ท่อจะทำอย่างไรในฐานะบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็จะต้องตัดสินใจใส่ท่อไหมอายุ30ทำ living will ไว้แล้วคือจริงอาจารย์หมอแดงตอบดีกว่าตรงนี้เป็นข้อกฎหมายที่จะลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง COPD คนแค่อายุ30กว่าเนี่ยถามว่าถ้าทรีตดีแล้วเนี่ยเขายังสามารถกลับไปมีชีวิตได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะทำ living will ว่าไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยถ้าโอ้โหมันคนไข้ต้องถือไปเองกับตัวแล้วมันก็มีประเด็นอีกว่าคือในเคสเนี่ยอาจจะดีขึ้นมาเป็น normal life แบบพวกเราแล้วถ้าหมอที่รักษาเกิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะนั้นตรงนี้ผมว่ามันโอ้โหเคสนี้ยากนะครับเพราะนั้นหมอเขาก็ใส่ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าคนไข้คงไม่ลุกขึ้นมาฟ้องเพราะว่าใส่ท่ออยู่แต่ถ้าเกิดไม่ใส่แล้วตายญาติเนี่ยเรื่องจริยธรรมอีกเรื่องเห็นคนไข้แย่ต่อหน้าแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยเพราะนั้นเคสนี้ผมว่ามันยากนิดนึงถ้าเจอกับตัวนะก็รู้สึกว่ามันยากแต่ว่าถ้าแนวทางก็คืออาจจะเป็นการมองดุลพินิจว่าการรักษาจะช่วยให้มีโอกาสมีความหวังที่จะกลับมาได้มากกว่านะคะอย่างมีในสำคัญก็น่าจะตัดสินใจได้ใช่ไหมค่ะสำหรับดิฉันคิดว่าเวลาเราอธิบายนะโอเคอวัยวะอื่นๆมันยังใช้งานได้อยู่ตอนนี้ตรงนี้มันไม่ดีแต่มันมีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้โดยวิธีการของเพศนะคะน่าจะแต่สมมติว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณจะใส่ท่อนะเราจะบอกว่าอายุ99ถ้าอายุ99เป็น COPD ก็น่าลุ้นอยู่นะ แต่ถ้าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยมันไม่น่าลุ้นเราจะบอกว่าส่วนอื่นๆมันชำรุดหมดแล้ว ต้นไม้รากมันเน่าแล้วเราโหมปุ๋ยโหมยามันก็ไม่ฟื้นขึ้นมานะคะแต่ถ้ารากดีมันยังเหลืออยู่นะมันยังนุ่นนี่เราก็ยังพอลุ้นพอจะขึ้นมาได้ค่ะค่ะอีกนิดนึงพอดีเจอประเด็นสำคัญเพิ่งนึกออกเวลาเราดูคนไข้ระยะสุดท้ายนะครับมันจะมีรีเฟล็กซ์ระยะสุดท้ายอย่างเช่นหายใจเฮือกหรือดิ้นหรือกระตุกอันนั้นเราไม่ต้องไปทุกข์ใจกับคนไข้คนไข้เขาไม่ได้รับรู้อะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปตามคนไข้มาตามหมอมาว่าต้องทำนู่นต้องทำนี่ทำไมคนไข้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นเป็นรีเฟล็กซ์เหมือนเวลาเราหลับแล้วตบยุงเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้อะไรเป็นรีเฟล็กซ์ที่ร่างกายมันเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติไม่ต้องทุกข์ทรมานอาดูลกับสิ่งที่เห็นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหลังจากที่คนไข้เสียเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งเคสนี้ก็สองเคสเลยที่เกิดใกล้กันก็คือว่าเป็นคนไข้ที่ประมาณว่าวินิจฉัยว่า brain death นะครับแต่สองเคสเนี่ยเขาพอดีมาคอนซัลท์ผมเคสแรกเนี่ยเขาผมก็คุยกับญาติจนกระทั่งเขารู้คือจนได้เขาอยากถวายกุฏิสองหลังหลังจากที่เราได้เฮ้ยลองไม่งั้นก็ลองให้เขาถวายกุฏิสองหลังก็คือหลานคนไข้ก็เลยเอาเงินของคนไข้เนี่ยมาถวายกุฏิเพื่อที่จะสร้างกุฏิสองหลังแล้วก็พาพระไปรับแล้วก็พูดให้คนไข้ได้ยินหลังจากนั้นสองชั่วโมงคนไข้ตายอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เป็นแม่ของสามีพยาบาลนะครับก็มาปรึกษาผมก็เลยบอกเขาก็เล่าถึงปัญหาของเขากับแม่สามีก็เลยแนะนำให้เขาไปขอขมาเคสนี้พอขอขมาปุ๊บอีกครึ่งชั่วโมงก็เสียนะครับแต่สิ่งที่ต้องการบอกมากกว่านั้นก็คือว่าหลังจากที่คนไข้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมปฏิบัติของโรงพยาบาลผมนะครับจะไม่ไปยุ่งคนไข้เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงให้เขาประมวลกรรมประมวลอะไรของเขาแล้วก็จะแนะนำคนไข้ว่าแนะนำญาติว่าไม่ต้องไปร้องไห้ไม่ต้องไปกระตุกแขนไม่ต้องไปอะไรใครอยากร้องไห้ไปร้องข้างนอกห้องแล้วในห้องก็ปิดม่านถ้าฟังวิทยุธรรมะไว้ก็ให้ฟังต่อถ้าฟังซีดีก็ฟังต่อนะครับหลังจากนั้นแล้วประมาณ1ชั่วโมงค่อยไปแพ็คศพแล้วใครอยากจะร้องไห้อะไรก็ให้ก็คือพยายามไม่ให้มาสัมผัสผู้ป่วยอันนี้คือประเด็นทริคที่โรงพยาบาลทำก็เลยอยากจะแนะนำต่อครับค่ะ
มีคำถามนะคะอาจจะได้สั้นๆในช่วงนี้เราพอมีเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าสำหรับกิจกรรมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นมาอยู่นะคะก็เปิดโอกาสให้ท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมมาซักถามวิทยากรได้คำถามที่ฝากมานะคะบอกว่ามีคนไข้ซึ่งเพิ่งวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะ3มาแล้วก็6เดือนเนี่ยนะคะผ่าตัดแล้วเคมีแล้วกำลังจะฉายรังสีด้วยความหวังว่าจะหายแต่ถ้าเกิดว่าจะมาพูดกันเรื่องความตายนี่คิดว่าจังหวะเวลาแบบนี้มันใช่ป่ะมันมาหักมุมญาติแล้วก็จะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นคำถามที่อยากขอคำแนะนำก็คือว่าจะพูดเมื่อไหร่ดีคือจริงๆแล้วถ้ามองให้มองนะครับการจัดงานวันนี้เนี่ยเป็นการ implement กระบวนการแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เนี่ยต่อให้วันนั้นเรารู้ว่าเป็นระยะ3ระยะ4ระยะ2ระยะ1เนี่ยถ้าเราเข้ากระบวนการแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับมันเท่าไหร่ตายเป็นตายปล่อยไปตามสภาพหนีไม่พ้นหรอกค่ะมีพี่ก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนที่เดี๋ยวจะไปขยายเรื่องนี้ในเดทคาเฟ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้สำหรับเดทคาเฟ่คือขอเวลานิดนึงคือเวลาจริงๆแล้วน่ะคือพอคนเรามันได้รับการไดแอกอ่ะมันเป็นอะไรที่เศร้าเนาะหมายถึงว่าเป็นโรควินิจฉัยเสียใจใช่ค่ะค่ะแล้วก็สุดที่จะยอมรับได้ณเวลานั้นนะคะดิฉันมักจะอันนี้พูดจากประสบการณ์ดิฉันมักจะแนะนำคนไข้พูดตามพี่นะเป็นได้หายได้เป็นได้หายได้เป็นได้หายได้จะหายอย่างไรมีกระบวนการ1 2 3 4 5นะคะอันนี้คือกระบวนการเหล่านั้นจะพาไปสู่ให้เขาได้ย้อนกลับมาคิดหมอดียาดีช่วยเราได้ครึ่งเดียวจิตใจดีช่วยอีกครึ่งนึงจิตใจดีจะต้องทำยังไงตรงจิตใจดีพอเราทำตามเขาปุ๊บเขาจะบอกเราเองอ๋อเกิดมาก็ตายทุกคนแหละนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หมอวินิจฉัยว่าระยะ3จะต้องตายวันนี้วันพรุ่งนะคะอาจารย์แบบกำลังจะบอกว่าอาจารย์แบบก็17ปีสำหรับคุณพ่อเนี่ยมีเวลายาวพอคนไข้ที่ดิฉันดูแลอยู่หมอบอกว่าอยู่ได้6เดือนก็อยู่ได้14ปียังไม่ตายทุกวันนี้แข็งแรงดีอยู่ฉะนั้นเราก็คือตรงนั้นเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละนิดนะคะอย่าไปแบบหักเลยมันหักไม่ได้หรอกมันยิ่งทำให้นี่แหละที่เขาบอกว่าจิตตกอย่าไปให้เขารู้เขาจะตายเร็วมันก็เป็นต้องค่อยเป็นค่อยไปนะเขาเจ็บแล้วอย่าไปซ้ำค่ะนะคะขอเป็นอาจารย์แบทสุดท้ายนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะภายในหนึ่งนาทีที่เป็นคำแนะนำว่าสำหรับผู้ป่วยเนี่ยการพยายามจะค่อยๆใส่ข้อมูลให้กับญาติเพื่อยอมรับได้ต้องทำยังไงคะจริงแล้วสำหรับผมนี่นะครับเริ่มแรกเลยคือเราต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองก่อนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยว่าเรากำลังจะพยายามยัดสิ่งที่เขาไม่อยากจะรับหรือเปล่านะครับคือบางทีที่เราบอกว่าเราอยากจะมอบสิ่งดีๆเราอยากจะพาเข้าวัดพาไปทำบุญอยากจะมอบคำสอนพวกนี้เขาต้องการจริงหรือเปล่าครับจุดเริ่มแรกเลยที่ผมมองว่าสำคัญมากคือว่าเราฟังความต้องการเขาก่อนจริงๆครับถ้าเราฟังความต้องการเขาเนี่ยครับเราจะรู้ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมหรือสิ่งที่เขาสนใจจริงๆมันคืออะไรแล้วเราจะคุยกับเขาแบบในเรื่องที่เขาสนใจจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เราจะยัดเยียดให้กับเขานะครับค่ะน่าจะเป็นคำตอบได้ที่ชัดขึ้นและคมขึ้นนะเดี๋ยวคงต้องสุดท้ายครับขออนุญาตครับค่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่หลายๆท่านสนใจเช่นเดียวกันนะสำหรับคุณหมอด้วยเนี่ยขอกราบอภัยด้วยนะครับที่รบกวนเวลาครั้งสุดท้ายคือนี่คือ Happy Death Day เนี่ยเขาเรียกว่าท่านบอกว่าเป็นการฝึกตายก่อนตายการเตรียมตัวตายก่อนตายทำอย่างไรถึงไม่ให้คนไข้ทรมานอันนี้ที่ผมจะถามนี่เป็นเคสที่ตรงกันข้ามเลยนะฮะสำหรับคนที่ตายไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้มีจริงไหมฮะซึ่งเกิดขึ้นกับแพทย์ด้วยทีนี้วิธีการเช่นนี้ถ้าตายแล้วมีโอกาสฟื้นเนี่ยการฉีดฟอร์มาลีนอะไรต่างๆเนี่ยทางวงการแพทย์เนี่ยมีทิ้งเวลาเผื่อไว้ไหมฮะในหนึ่งชั่วโมงที่คุณหมอที่เมื่อกี้ท่านบอกคือเผื่ออย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะนะหรือครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอะไรทำนองนี้นะฮะหรือว่าจะเอาเข้าไปในห้องเย็นเลยนะแล้วก็ค่อยเอามาฉีดฟอร์มาลีนใช่ไหมฮะจะมีหลายโรงพยาบาลเพราะผมก็ผ่านในแง่ที่ได้ไปเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วมากพอสมควรนะก็ไม่ทราบว่ามีจริงไหมฮะมีจริงไหมฮะมีจริงครับแต่ว่ามีซีดีแล้วก็บอกว่าตายแล้วฟื้นพูดคล้ายกันมากเลยแต่ละเรื่อง
เชิญคุณหมอค่ะเรื่องฉีดฟอร์มาลินกระบวนการนี้ไม่รีบครับต้องรอวงรอบของงานในเวลาราชการในห้องเย็นครับไม่ได้ฉีดที่วอร์ดไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้นานถ้าจะตายแล้วฟื้นเนี่ยไม่ตรงนี้ไม่เป็นปัญหาครับค่ะน่าจะได้ความชัดเจนนะคะวันนี้ได้เต็มอิ่มสำหรับ1ชั่วโมงครึ่งนะคะที่จะได้รู้ในเรื่องประสบการณ์ความจริงที่ไม่เคยได้พูดแล้วก็เรามีแนวทางได้สิ่งที่จะทำให้ช่วงเวลานาทีทองของทุกคนมีความหมายเพราะว่าได้พูดได้บอกได้กล่าวในสิ่งที่อยากจะบอกแล้วไม่ต้องมีคำว่าเสียใจขอขอบพระคุณคุณหมอพรศักดิ์ผลเจริญสมบูรณ์วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวดนะคะดร.สุปรีกาญจนพิสารอาจารย์ประจำศูนย์จิตปัญญามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและพี่เกื้อจิตแขรำพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ดูแลผู้อยู่ในระยะสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันอย่างเต็มอิ่มนะคะเดียนโสภิตปังวิวัฒนาแล้วล่ะค่ะในนามของผู้ที่เข้ากันทุกท่านบนเวทีค่ะสวัสดีค่ะ